สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊บก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับวันนี้เป็นการติวสอบครูผู้ช่วยภาคอวิชาเอกคณิสตร์นะฮะประจาวันที่3เดือน3นะฮะพศสองพก็ยินดีต้อนรับไปหลายคนนะครับที่ทักทายอาจารย์เข้ามานะครับวันนี้เราเจอกับวิชาเอกนะครับอย่างที่บอกน้องอไม่ต้อง ไม่ไม่ต้องจดจ์อะไรนะครับเดี๋ยวเราทําตามไปพร้อมๆกันเดี๋ยวติวจบแจกชีทกลับบ้านน้องไปเลยน้องเอาชีทกลับบ้านไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันไม่ต้องกลัวว่าโจทย์มันจะหายไปไหนนะครับอาจารย์ไม่ลบไปไหนแน่นอนแต่วันนี้ขอให้ติวแล้วจะได้รู้ว่าน้องทดสอบตัวเองเนี่ยน้องมีความรู้ไปถึงไหนมีความรู้มากขนาดไหนในการที่จะสอบครูผู้ช่วยในะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะฮะก็อัปเดตสถานการณ์นะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็จะมีการสอบคูผู้ช่วยประมาณเดือนเมษาปลายนะั้นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสอบลองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาสอบครูผู้ช่วยเพราะฉะนั้นน้องเตรียมตัวได้เลยนะครับมันเป็นไปตามรถแบบของสอบปทนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีรถแบบออกมาแล้วเราก็เตรียมตัวได้แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกับข้อที่1นนะใครพร้อมแล้วขอหัวใจนะครับนะกดหัวใจเข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันแล้วนะ อาจารย์ไม่รอสมาชิกคนอื่นนะครับน้องแชร์บอกเพื่อนๆเลยว่าอาจารย์แก๊็บเริ่มแล้วไม่รอแล้วนะครับนะก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับไปเลยมาเห็นโจทย์อย่าตกใจนะครับเห็นโจทย์แล้วอย่าตกใจอย่าสะดุ้งอย่ากลัวนะครับอาจารย์แก๊็บจำลองจากวิธีจำจำลองจากวันจริงนะครับวันสอบจริงๆน้องก็ต้องมีวิธีการทําอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับถึงคนเห็นโจทย์ฮะ อะไรวะ้นเนาะอย่าเพิ่งตกใจนะครับนะนะหลายๆคนในนี้เริ่มพร้อมแล้วนะครับหยิบกระดาษขึ้นมานะครับนี่หยิบกระดาษขึ้นมาหยิบมาจดโจทย์อาจารยจดโจทย์จด,จด,จด,จดวิธีทรรมได้คําตอบข้อไหนส่งเข้ามาในช่องแชทนะครับส่งเข้ามาในช่องแชทนะครับเรามา,าทักทายการมาเขาเรียกไงอะมาทดสอบความรู้ว่าตอนนี้เรามีความรู้ไปถึงไหนแล้วนะครับความรู้น้องๆเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้อาจารย์แก๊็บก็ยินดีมารับใช้หลายๆคนนะครับข้อที่1 โจทย์ถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้มีกไก่กับขอไข่นะครับก็ไก่บอกว่าถ้า A กับ B เป็นสมาชิกของเซตจำนวนจริงแล้วสแควรูทเอบเท่ากับสแควรูทบคูณสแควรูทเจริงไหมนะฮะขอไข่โจทย์ถามว่าสมศัก์เป็นในหน้าขายที่ดินให้สมบองแล้วได้ส่วนแบ่งจากการขายที่ดิน20%ของราคาที่ดินจากนั้นส่วนแบ่งจากการขายของสมศักนี้จะต้องเสีย เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นเขาถามว่าดังนั้นสมศักดิ์ได้กำไรสุทธิจากการขายสิบ็ดเปอร์เซ็นตถูกต้องไหมเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอ้าวข้อสอบแบบนี้เนี่ยน้องเจอบ่อยๆข้อใดถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้องนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะวันนี้วันนี้อย่าเรียกว่าการมาติวแบบจริงจังเลยนะครับเป็นการมาทดสอบความรู้ดีกว่าจากที่น้องได้อ่านหนังสือหรือน้องๆปีห้า ได้จบกันมาแล้วนะครับได้ออกจากโรงเรียนมาบ้างแล้วบางบางคนออกจากโรงเรียนมาอยู่บ้านแล้วนะครับดูซิว่าเราเตรียมตัวในวิชาเอกไปถึงไหนแล้วพร้อมขนาดไหนนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องมีกอกับขอมาดูกันมาดูทีละตัวนะฮะใครได้แล้วตอบมันช่องแชทเลยนะอาจารย์จะพยายามอธิบายช้าๆเพื่อรอหลายๆคนเข้ามาด้วยนะครับบางคนอาจจะยังไม่กลับถึงบ้านนะครับนะวันนี้เรามาเจอกับอาจารย์แก๊บกันนะครับ หลายคนเข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะไปให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามานะนะอ่ะกอไก่ครับถ้าเอกับ B ีเป็นสมาชิกของเซตจำนวนจริงแล้วมีคุณสมบัติตามนี้ถูกต้องไหมอย่างแรกหลายๆคนถ้าประสบการณ์ไม่เยอะพอนะครับประสบการณ์ไม่มากพอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนจะถูกนะครับเราเคยเจอเช่นสแควรรูทหกอ่ะสมมติสมมติเราเคยเจอเช่นรูทหกนะฮะ หก็คือ3ามคูณสใช่ไหมครับสามคูณสองเราอาจจะแยกเป็นสแควรูทสาคูณสแควรูทสอได้เราก็จะเห็นแบบคุ้นชินทั่วๆไปนะฮะแต่ถ้าน้องดูแบบตาดีๆคมๆน้องจะเห็นว่าเขากําหนดมาให้ A กับ B เนี่ยเป็นจํานวนจริงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นการยกตัวอย่างค้านต้องคิดแหละเอเอกับ B A กับ B ีมันควรจะเป็นอะไรนะถ้ามันเป็นได้ทุกตัวแสดงมันก็ถูกคือต้องไหมฮะแต่ถ้าน้องคิดดีๆ แล้วดูดีๆใจเย็นๆเช่นอาจารย์ยกสกแควรูทหกเหมือนเดิมเนี่ยอาจาร,รย์เปลี่ยนใหม่สแควรูทหกเนี่ยมันคือลบสามคูณลบสองได้ไหมลบสามคูณลบสองแล้วถ้าน้องบอกว่ามันถูกจริงเนี่ยนะครับมันก็จะแยกเป็นสแควรูทลบสามคูณสแควรูทลบสองได้จริงไหมฮะนี่คือสมบัติที่น้องบอกว่ามันถูกใช่ไหมฮะ แต่พอน้องยกตัวอย่างค้านน้องเห็นว่ารูทหกเนี่ยเออมันคือลบสามคูณลบสองได้มันก็ได้รูทหกเหมือนเดิมนี่แหละนะฮะแต่ถ้าเราแยกออกมาเนี่ยมันแยกไม่ได้นะครับมันแยกไม่ได้เสียงขอภัยนะฮะอาจารย์ติวมาหลายวันแล้วนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะฮะมันแยกออกมาไม่ได้น้องเห็นไหมครับเออมันแยกออกมาไม่ได้เพราะนั้นถ้าแยกออกมาตรงนี้จะหาค่าไม่ได้ทันทีนะครับอันนี้มันคือรากที่คู่มันคือรูทนะฮะเพราะนั้นลบสามเนี่ยมันติดลบไม่ได้ลบสองเนี่ยมันติดลบไม่ได้ สแสดงว่าที่เราคิดไว้เนี่ยนะครับสแควรูทเออสแควรูทเอบีเท่ากับสแควรูทเอคูนสแควรูทบีเนี่ยเป็นคําตอบที่ผิดนะครับเป็นคําตอบที่ผิดเพราะฉะนั้นกไก่ข้อนี้เป็นคําตอบที่ผิดนะครับผิดนะกไก่ผิดแล้วนะอันแรกกไก่ผิดแล้วอันนี้ไม่มีใครตอบเลยเหรอเนี่ยอันนี้อธิบายนี่รอคนตอบนะครับนะอย่าเงียบอย่าง,งนี้นะครับใจไม่ค่อยดีนะครับนะรอคนตอบมาตอบไปหลายคนสนุกดีนะครับ ผิดถูกช่างมันอาจารย์เคยบอกแล้วไงนะฮะผิดถูกช่างมันนะครับขอไข่ก็ไกลผิดแล้วนะขอไข่ขอ,ขอไข่ยเถามว่าสมศักดิ์เป็นนายหน้าขายที่ดินขายที่ดินก็ต้องได้เปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมฮะาขายที่ดินให้สมพงศ์แล้วได้ส่วนแบ่งจากการขายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากการขายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของอะไรครับของราคาที่ดินนะฮะจากนั้นเขาบอกว่าส่วนแบ่งจากการขายที่ดินเนี่ยของสมศักดิ์เนี่ยจะต้องเสียค่าภาษีหักแลดี่จสามเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นสมศักดิ์ได้กำไรสุทธิจากการขายที่ดิน17ถูกต้องไหมถ้าคิดแบบชาวบ้านทั่วๆไปคิดแบบคนธรรมดาที่ไม่ใช่เอกคณิศาตสตร์แต่วันนี้พวกเราเป็นเอกคณิศาสตร์เราต้องอ่านให้ขาดนะครับโจ์ข้อนี้น้องได้เปอร์เซ็นต์จากการขาย20จริงอาจารย์ไม่เถียงแต่ตอนเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับ เสียภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยคนที่ได้กําไรยี่สิบเปอร์เซนนะครับต้องเสียหักหน้าที่จ่ายสามเปอร์เซ็นต์คำถามคือเราจะเสียหักหน้าที่จ่ายไปสเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเหลือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ะจริงไหมคําตอบคือไม่จริงนะครับไม่จริงสเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ได้คิดจากร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสามเปอร์เซ็นมันคิดจากยีน่สะิบเปอร์เซ็นตนะฮะสามเปอร์เซ็นมันคิดจากยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นตอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้สมมตินะครับสมมติางง Smooth ขายที่ดินได้ร้อยล้านร้อยล้าน ร้อยล้านคิดง่ายๆนะส่วนแบ่งจากการขาย20สอร์เซนตนะครับส่วนแบ่งอาจารย์เขียนเปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะครับส่วนแบ่งคือ20เปอร์ตแสดงว่าน้องจะได้จากการขายครั้งนี้คือยี่สิบล้านตอนน้องเสียภาษีเสียภาษีเสียภาษีสาเปอร์เซนนี่ยนะครับมันไม่ได้คิดจากร้อยล้านท่านแนวคิดอาจารย์ไหมมันไม่ได้คิดจากร้อยล้านมันคิดจากยี่สิบล้านครับ เพราะนั้นตอนที่น้องคูน้องต้องคูณยี่สิบล้านตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกําไรที่น้องได้เนี่ยมันไม่ใช่ได้แค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นครับมันต้องได้มากกว่านี้นะฮะเพราะนั้นถ้าน้องนองไปคํานวณดูมันคิดจากสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันคิดจากยี่สิบล้านไม่ได้คิดจากร้อยล้านสแสดงพอตอนน้องคํานวณออกมาอ่าน้องพัชรีบอกว่าขอดูย้อนหลังคาจันคะได้ครับไม่เป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องพัชรีนะครับนะวันนี้ยังมีคนเข้ามายังไม่ค่อยเยอะนะครับนะ รหรือย right, 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 ังไม่เตรียมตัวกันอาจจะก็ไม่รู้นะหลายๆคนอาจจะยังไม่เตรียมตัวนะครับอาจจะยังว่าเอ๊ะมันไม่สอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวประกาศสอบแล้วจะหนาวนะประกาศสอบแล้วจะหนาวเพราะฉะนั้นก็ไก่ผิดนะครับขอไข่ก็ผิดนะครับสามเปอร์เซ็นต์นี้คิดจากยี่สิบล้านนะครับคิดจากยี่สิบล้านคิดจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้เพราะนั้นมันไม่ได้คิดจากว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ลบสามเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแนวคิดที่ผิดนะครับเพราะนั้นข้อนี้คําตอบคือกไก่ผิด ขอไข่ก็ผิดครับคําตอบคือช้อยข้อที่สี่ครับเป็นข้อที่ถูกต้องฝนเลยครับอ่าข้อใดถูกต้องเขาถามข้อใดถูกต้องก็ไก่ผิดและขอไข่ผิดครับคําตอบนี้ตอบข้องงูหรือช้อยข้อที่สี่นั่นเองนะครับอ่าเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับเข้ามาอย่างเงียบนะฮะเงียบอย่างนี้ใจไม่ค่อยดีนะครับนะฮะหยิบกระดาษขึ้นมาทุกคนหยิบกระดาษขึ้นมาทด หยิบมาเลยทดมาว่ามีค่าเท่าไหร่ตอบเท่าไรนะครับข้อไหนผิดก็ช่างมันนะครับข้อที่1สรุปไปแล้วนะครับตอบช้อยข้อที่4ครับไปต่อครับไม่รอแล้วข้อที่4ี่เอามาช้ข้อ4ดิข้อเมื่อกี้ตอบช้อยข้อ4ต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2โจทย์ถามว่าข้อใดคือความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมพาร์ทโฮลีเชนชิพช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3ช้อยข้อ4 เขาถามว่าข้อใดคือความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมอาจารย์ก็ต้องถามน้องก่อนว่าน้องรู้จักคำนี้ในหลักสูตรเราหรือไม่ข้อนี้เคยออกข้อสอบปีปีห้าหรือปี6กสิอาจารย์จำ,จำไม่ได้แนละ้วคำนี้อยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของเรานะครับ part relationship นะฮะ relationship เนี่ยนะครับ, hip, รบเขาเรียกว่าส่วนย่อยส่วนรวมคืออะไรครับ เราต้องแบ่งปริมาณออกเป็นส่วนย่อยให้เป็นดูส่วนรวมให้เป็นดูส่วนย่อยให้เป็นคนไร้อันข้อนี้ชัดมากๆนะครับถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยแทบไม่ต้องคำนวณอะไรเลยข้อหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แนะ่นอนข้อหนึ่งคือการบวกเลขนะครับหาเนี่ยเขาเรียกว่าความสามารถด้านตัวเลขนะครับคือการเปรียบเทียบมากน้อยตัวของตัวเลขช้อที่สองเนี่ยคือความสัมพันธ์ของแบบรูปนะครับช้อที่สามเนี่ยคือการลบเลขปกติแต่ช้อยข้อสี่เนี่ยเขาเรียกพาร์ทโอเรเลชันชิพครับ ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สอันนี้เคยออกข้อสอบมาแล้วนะครับอยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของเรานะครับอยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ของเราข้อนี้ตอบช้อยข้อ4ี่ครับ Part h o l e relationship ครับตอบช้อยข้อที่4ี่นะฮะอันนี้เคยออกข้อสอบมาแล้วนะครับไปต่อนะสองข้อแล้วนะไวมากนะครับวันนี้สองข้อแล้วซึ่งผ่านไปสองข้อแล้วยังไม่มีใครตอบเลยนะครับนะฮะน้องต้อง ทบทวนตัวเองนะครับต้องทบทวนให้มากนะครับอาจารย์ทั้งลูกศิษย์อาจารย์ทั้งที่ใครที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ตามนะครับที่มาฟังอยู่ตอนนี้ที่เป็นเอกณิาสานนะฮะขอให้น้องได้ฝึกฝนเยอะๆถ้าน้องอยากสอบบรรจุได้มีทางเดียวครับต้องฝึกฝนนะฮะต่อไปข้อที่สามข้อสามข้อใดต่อไปนี้เป็นจํานวนของจํานวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงพันที่เป็นจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์กับยี่สิบเอ็ด เอาใหม่นะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นจํานวนของจํานวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งพันที่เป็นจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์กับยี่สิบเอ็ดช้อยข้อหนึ่งบอกว่าสี่ร้อยยี่สิบแปดจำนวนจริงไหมช้อยข้อสองห้าร้อยเจ็ดิบสองจำนวนจริงไหมช้อยข้อสามห้าร้อยแปดสิบสองจำนวนจริงไหมช้อยข้อสี่หกร้อยยี่สิบเจ็ดจำนวนจริงหรือไม่อาจารย์ให้น้องดูตรงนี้ง่ายก่อนนะครับ อาจารย์พูดไปเรื่อยนะใครจะตอบก็ตอบมาเลยนะครับนะรอคนตอบอยู่นะครับวันนี้เรามาเจอกับผ้ากอนะครับนะคนน้องใครที่เข้ามาเป็นผ้าอกอก็ไม่ต้องเครียดนะครับนะอันนี้คือส่วนของวิชาเอกรุ่นๆนะครับใครจะสอบเอกคณิตศาสตร์นะครับเอกที่ขึ้นชื่อว่าหินที่สุดและยากที่สุดในการสอบครูผู้ช่วยของเรานะฮะเอาง่ายๆตรงนี้ก่อนนะครับเราจะให้ดูตรงนี้ก่อนช้าๆ นี่คือจํานวนนับตั้งแต่หนึ 1, ่งถึงหนึ่งพันน้องเห็นอยู่แล้วตรงนี้มีหนึ่งพันตัวหนะึ่งถึงพันเนาะหนึ่งถึงพันมีหนึ่งพันตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะสัมพัสกับยี่สิบเอ็ดอาจารย์ยังไม่ได้ไปไป,ไป,ประเด็นอะไรเลยอาจารย์ให้ทุกคนเข้าใจคํานี้ก่อนนะครับจํานวนเฉพาะสัมพัสคืออะไรจํานวนเฉพาะสัมพัสคืออะไรเอาคานี้ก่อนนะฮะอย่างแรก อาจารย์เชื่อว่าพวกเรารู้จักคําว่าจํานวนเฉพาะสัมพัสธ์เอาท่ที่อย่างแรกทุกคนรู้จักคําว่าจํานวนเฉพาะแน่แต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักคําว่าจํานวนเฉพาะสัมพัสธเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังว่าคืออะไรจํานวนเฉพาะสัมพัสธ์คือจํานวนสองจนวนนะครับย้ำว่าคือ2จํานวนจานวนเฉพาะมันคือจํานวนเดียว2 3 5สาเนี่ยเขาเรียกจานวนเฉพาะแต okay. people, ่พอเป็นจํานวนเฉพาะสัมพัสธ์เนี่ยนะครับมันก็คือตัวเลข2ตัวต้องมีหอละมอเป็นหนึ่ง เขาจะเรียกว่าจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์ยกตัวอย่างเช่นอายกตัวอย่างให้เราฟังก่อนเช่นจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์ต้องมีหอนละมอของมันเป็นหนึ่งนะครับเช่นเลขเ,เลขอะไรเดียวเลขสิบเลขสิบกับเลขสิบเอ็ดอย่างเงี้ยเลขสิบกับเลขสิบเอ็ดอย่างเงี้ยนะฮะหอนละมอเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์ทันไหมทันแนวคิดอาจารย์ไหมเอามาย ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสามเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเนี้ยมีหอละมอเป็นหนึ่งเราไม่หาหอละมอมาหอละมอมันจะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าตัวนี้จานวนเฉพาะสัมพัทธ์เอาคานี้ก่อนนะอาจจะยังไม่ทาโจทย์ข้อนี้ให้ดูนะครับเอาแนวคิดตรงนี้ก่อนเพราะนั้นจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์เนี่ยมันคือตัวเลขสองตัวนะครับแล้วหาหอละมอของมันมันต้องได้หนึ่งนะหาหอละมอของมันมันต้องได้หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นการที่น้องจะ รู้ว่าตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะสัมพัท์เนี่ยมันต้องมีหอละหมอของมันเป็นหนึ่งนะครับเขาก็ถามพวกเราว่าเริ่มเข้าเรื่องนะเขาก็ถามพวกเราว่าจำนวนเฉพาะสัมพัสกับยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นเขาถามว่าไอหนึ่งถึงพันตัวเนี่ยนะครับเลขหนึ่งถึงพันตัวเนี่ยมันมีพันตัวอาจารย์ไม่เถียงอยู่แล้วเอาหายหายไปไหนวะเนี่ยเอาหายเฉย เดี๋ยวอาจารย์หาก่อนหายไปไหนวะเนี้เอามาแล้ว <c oughs> หายไปเฉยเลยนะครับเพราะนั้นการที่เขาถามว่าจำนวนเฉพาะสัมพันธ์กับ21เนี่ยนะครับที่ตัวเลขตั้งแต่1นึงถึงพันเนี่ยมันมีกี่ตัวตัวที่น้องต้องไปเปรียบเทียบก็คือ21ครับอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังนะครับกับคำพูดที่โจทย์พูดตรงนี้ก็คือเลขหนึงถึงพันตัวเขาถามว่าตัวไหนบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะสัมพันธ์กับยี มันก็มีคําพูดเดียวนะฮะก็คือตัวไหนบ้างนะครับตัวไหนบ้างอาจารย์ใช้สี่เหลี่ยมนะที่มีหอละมอกับยี่สิบเอ็ดแล้วเป็นหนึ่งเห็นใจไหมเนี่ยเขาหายตัวนี้นี่นี่วิคอยฟังเลยเขาหายตัวนี้ไอ้ตัวที่ใส่เครื่องหมาย question mark เนี่ยอ่านูรีดะสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีที่เข้ามานะครับหลายคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่เข้ามาด้วยนะครับ ให้เขาได้เห็นการติวครั้งนี้นะครับวันนี้นี่ติวเสร็จแจกชีตไปเลยนะครับนะเอาชีตกลับไปติวที่บ้านต่อนะครับอ่าวิเคราะห์ข้อนี้ต่อนะครับข้อนี้ถ้าใครมีประสบการณ์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงสักสามสิบวิอะถ้าคำนวณเลขไวไวหนึ่งสามสิบวิตอบแล้วข้อนี้นะข้อนี้นะครับแต่อาจารย์อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเขาต้องการตัวเลขตัวใดก็ตามในหนึ่งพันตัวนี้นะครับที่มีหอละหมอกกับยี่สิบเอ็ดและเป็นหนึ่ง มันจะเรียกตัวนั้นว่าจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์อาจารย์ก็วิเคราะห์ต่อไปครับวิเคราะห์ต่อไปนิดหนึ่งเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่ขึ้นเครื่องหมาย question mark ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่อาจารย์ใส่เข้าไปในนี้นะเราต้องการตัวเนี้ว่ามันมีกี่จํานวนครับเนี่ยมีกี่จํานวนคําถามคือแล้วตัวเลขอะไรล่ะอาจารย์ แสดงว่าตัวเลขที่อยู่ในกล่องนี้ถ้าคนนึกภาพนะตัวเลขที่อยู่ในกล่องนี้เนี่ยต้องเป็นตัวเลขที่ไม่เป็นตัวประกอบกับ2ี่ถามเล่นๆอ่ะถามเล่นๆในกล่องนี้จะเป็นเลขสามได้ไหมครับได้ไหมเลขสามได้ไหมครับเลขสามคำตอบคือไม่ได้ถ้าในกล่องเป็นเลขสามหอละมอมมันก็จะไม่เป็นหนึ่งใช่ครับ เพราะ21มันมีตัวประกอบคือเลข3ด้วยถามต่อในกล่องนี้เป็นเลข7ได้ไหมไม่ได้หอล้วมอมันก็ไม่เป็นหนึ่งมันก็จะไม่เป็นจํานวนเฉพาะสัมพัท์นะครับใครเพิ่งเข้ามาอาจารย์อธิบายไปแล้วนะจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์คืออะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ดีๆในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้ต้องเป็นตัวที่หารด้วย3และ7ไม่ลงตัวนะครับ ต้องเป็นตัวที่หารด้วย 3, ามเจรีบเอไม่ลงตัวนะครับในกล่องนี้นะเพราะนั้นตัวนี้ถ้าผู้ภาษาคณิตศาสตร์นะครับต้องเป็นจำนวนที่หารด้วย3และ7ไม่ลงตัว แต่ข้อนี้น้องใช้และไม่ได้นะครับน้องใช้และไม่ได้เพราะอะไรครับ3และ7เนี่ยนะครับมันคือตัวที่มันในเตอร์เซกชันกันนะครับมันมี21ด้วยนะครับถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์ง่ายๆก็คือทั้งหมดนี้จะต้องเป็นหรือนะครับอ่าสหรือ7ไม่ลงตัวเพราะมี21ด้วยนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหารด้วย3ลงตัวไม่ได้หารด้วย7ลงตัวไม่ได้หารด้วย21ลงตัวไม่ได้ นะฮะถ้าพูดเป็นภาษาเซตอาจารย์พยายามให้ดูได้หลายมุมนะถ้าพูดเป็นภาษาสเซตน้องก็จะมีเซตนี้ใช่ไหมเซตนี้เช่นเซตนี้หารด้วยสามลงหารด้วยสามเซตนี้หารด้วยเจ็ดลงนะครับตัวที่เรากําลังต้องการไม่ใช่พันตัวนี้ตัวที่เราต้องการคือตัวที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดนะครับตัวที่อยู่ด้านนอกทั้งหมดนะฮะคือพื้นที่ตรงนี้้องนึกภาพอ,ออกไหม เนี่ยพยายามอาจารย์น่พยายามฉายให้ดูได้หลายมุมนะครับจริงๆข้อนี้ถ้าน้องมีประสบการณ์นะเว็บเดียวเสร็จแล้วนะครับมองง่ายๆนะครับนะเพราะนั้นเรียบเรียงค่อยๆเรียบเรียงโจทย์มานะครับอ่ะขอยัดลบนะเพราะนั้นข้อนี้เขาต้องการว่าจํานวนที่หารด้วยสามหรือเจ็ดไม่ลงตัวถ้าลงตัวหอละมอมันจะไม่เป็นหนึ่งนะครับเพราะนั้นมาคํานวณพร้อมกันคําถามคืออาจารย์คะแล้ว หนูจะรู้ได้ไงว่าไอ้ที่หารด้วยสามหรือเจ็ดไม่ลงตัวเนี่ยมันหายังไงถ้าน้องเรียนเรื่องเซ็ตมาดีพอนะครับเราไม่ต้องการตัวที่หารด้วยสามหรือเจ็ดไม่ลงตัวนะฮะเพราะนั้นวิธีการก็คือเราจะต้องหาด้วยวิธีอะไรครับจํานวนตัวเลขทั้งหมดลบด้วยลบด้วยอะไรเดี๋ยวอาจงงเขียนช้าๆนะจํานวนตัวเลขทั้งหมดลบด้วยจํานวนที่หารด้วยสามลง บวกจำนวนที่หารด้วย7ลงลบจำนวนที่หารด้วย3และ7ลงตัวทาตรงนี้ไหมครับเขาต้องการตัวนี้นะครับทั้งหมดก็คือทั้งหมดก็คือจำนวนเลขทั้งหมดนะครับลบด้วยตัวที่หารด้วย3ลงตัวที่หารด้วย7ลงแล้วก็ลบด้วยจำนวนที่หารด้วย3และ7 ลงตัวนะครับนี่คือตัวที่โจทย์เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนาะจะต้องเข้าใจในตัวโจทย์ให้มากนะครับแล้วถ้าใครเข้าใจไปกว่านั้นนิดนึงนะฮะตรงนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยตัวที่หารด้วยสามและเจ็ดลงเนี่ยแถวบ้านก็คือตัวที่หารด้วยอะไรลงตัวครับตัวที่หารด้วยยี่บเอ็ดลงตัวนะฮะหารด้วยสามและเจ็ดก็คือตัวที่หารด้วยยี่สิบเอ็ดลงตัวหารด้วยยี่สิบเอ็ดลงตัว นี่คือแนวคิดของข้อนี้นะครับอ่าทันไหมทันไหมทันไหมเพราะนั้นเรื่องนี้จะใช้ความรู้เรื่องเซตเรื่องอะไรมาด้วยนะครับมุมมองนะฮะในการวิเคราะห์โจทย์นะครับถ้าคนที่มีประสบการณ์อาจารย์บอกเลยทําให้ทันแน่นอนข้อนี้แต่ถ้ามีประสบการณ์นิดเดียวเนี่ยข้อนี้แนะนํานิดเดียวนาะจะเข้าใจเลยนะครับอ่ามาดูทีละตัวทั้งหมดคืออะไรอาจารย์ทั้งหมดทั้งหมดคืออะไรอาจารย์ทั้งหมดคือจํานวนตัวเลขทั้งหมดนะครับก็เขาถามว่า จำนวนนับทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งพันเนี่ยที่เป็นจานวนเฉพาะสัมพัทธ์กับยี่สบเอ็ดเนี่ยมีตัวเลขกี่ตัวนะครับเพราะนั้นตัวเลขทั้งหมดก็ต้องมีหนึ่งพันตัวลบอ่ะค่อยๆลบตัวแรกครับตัวที่หารด้วยสามลงเราต้องการตัวเลขหนึ่งพันตัวตัวที่หารด้วยสามลงตัวมีกี่ตัวอาจารย์เขียนช้าๆตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะ ตัวที่หารด้วยสามลงเนี่ยมันคือเลขสามเลขหกเลข 9. เก้าเรียงมันจะเรียงกันเป็นลําดับอะไรครับมันจะเรียงลําดับเป็นลําดับเลขคณิตน้องต้องไปเข้าสูตรเลขคณิตมาแล้วหาจํานวนตัวเนี่ยจาได้ไหมสูตรเลขคณิต a 1หนึ n ่งบวกเลบหนึ่งคูณดีเนี่ยเนี่ยถ้าใครไม่ได้นี่อันตรายมากเลยนะครับเราต้องการว่าตัวเลขนี้มีกี่ตัวเราก็าไปเข้าสูตรนี้แล้วแก้สมการหาค่า n ออออกมาน้องจะได้เลขที่หารด้วยสามลงตัวทั้งหมด แต่ถ้าใครติวกับอาจารย์มาน้องจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้สูตรแบบคณิตศาสตร์ก็ได้เราจะหาจํานวนตัวว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวไอ้เลขตัวเนี้เลขตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเราใช้สูตรเลยครับปลายลบต้นหารด้วยระยะห่างแล้วบวกหนึ่งเห็นไหมแนวคิดสําคัญเอ๊อยากรู้ว่าจํานวนที่หารด้สามลงตัวมันมีกี่ตัววนะน่ะเห็นไหม ภาพในหัวน้องก็ต้องเป็น3 6 9 12ไปเรื่อยๆจนถึง999เ้าเราก็อยากรู้มีกี่ตัวใช้สูตรปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งเห็นไหมครับเพราะนั้นเดี๋ยวกันที่ทุกคนจะลืมกลัวพวกเราลืมนะฮะอาจารย์จดช็อตโน้ตตรงนี้ไว้นะครับทริกตรงนี้เขียนทริกไว้จำนวนตัวหารด้าจากปลายปลายคืออะไรครับปลายก็คือตัวสุดท้ายของโจทย์นะฮะลบต้นหาราด้วยระยะห่างแล้วบวกหนึ่ง ระยะห่างถ้าภาษาคณิตศาสตร์เราคืออะไรฮะ common difference นะครับผลต่างร่วมจำได้ไหมผลต่างร่วมตัวดีตัวเนี้ยเรียกผลต่างร่วมแต่ภาษาภาคกอเขาเรียกระยะห่างนะครับระยะหา่างวันนั้นได้แล้วนะตรงนี้ทวนให้นะครับจริงๆไปแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วข้อสารับข้อเนี้นะครับนี่รอคนตอบอยู่นะมีคนตอบไหมครับ ยุพาลัดบอกสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคคัะตอนนี้หิวข้าวหนักมากแสดงเพิ่งกลับจากโรงเรียนกันใช่ไหมเนี่ยนะอย่าให้โรงเรียนใช้งานหนักมากนะครับนะเราจะต้องเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะครับถ้าใครยังสอบบรรจุไม่ได้นะครับนะจะต้องอ่านหนังสือได้แล้วกลับบ้านเตรียมตัวของเราบ้างนะครับทุกคนเริ่มนะฮะตัวที่หารด้วย3มลงตัวก็คืออะไรฮะสามหกา็จ์จะลบทําไมวะเนี่ยสามหกเก้าไปเรื 3, 6, 6, 9, เ่อยๆจนถึงเก้าเก้าเก้า พอน้องได้แบบนี้แล้วน้องก็เข้าสูตรปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งเลยเริ่มปลายคือเก้าเก้าเก้าต้นคือสามปลายลบต้นจะได้เป็นเก้าเก้าหกหด้วยระยะห่างแล้วบวกหนึ่งแค่นี้เองครับแค่นี้เองถ้าน้องคำนวณมาน้องก็ได้แล้วจำนวนที่หารด้วยสามลงตัวมีกี่จำนวนไม่ยากเลยนะบวกอ่ะช้า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 บวกกับตัวที่หารด้วยเจ็ดลงตัว ตัวที่หารด้วยเจ็ดลงตัวในพันตัวมันมีกี่ตัวล่ะเราก็ไปหามันจะมีเลขงี้ฮะเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายถ้าใครไม่รู้ถ้าใครไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายหารด้วยเจ็ดลงตัวเนี่ยมันมีกี่ตัวนะครับถ้าใครไม่รู้นะตรงเนี้ยถ้าใครไม่รู้สมมุติว่าไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเอ้อโทษโทษไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายคืออะไรที่หารด้วยเจ็ดลงตัวนะครับน้องก็ไปแอบเอาหนึ่งพันตั้งมาหารด้วยเจ็ด เนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดจับลบเหลือเศษสามชักศูนย์ลงมาเจ็ดสี่ยี่สิบแปดจับลบกันเหลือเศษสองชักศูนย์ลงมาเจ็ดสองสิบสี่จับลบกันเหลือเศษหกเนี่ยน้องจะได้เศษออกมาเห็นไหมเขียนแอบ,บไปหน่อยนะเนี่ยน้องจะได้เศษออกมาครับน้องก็เอาเศษไปลบออกจากหนึ่งพันน้องก็จะรู้ว่าตัวสุดท้ายเนี่ยคือเก้าร้อยเก้าสิบสี่เป็นตัวสุดท้ายที่หารด้วยเจ็ดลงตัวนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าฝึกดีๆอาจารย์บอกเลยว่าไวมากๆนะครับแล้วน้องก็ทําเหมือนเดิมนะฮะอยากรู้ว่าตัวที่อ่านด,ด้วยเก็ลงตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีกี่ตัวน้องก็เอาเก้าร้อยเก้าสิบสี่ไปลบต้นนะครับน้องจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหารระยะห่างระยะห่างคือเจ็ดแล้วก็บวกหนึ่งทันไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ขีดมาให้ดูทีละตัวเลยนี่เห็นไหมน้องไม่ต้องกลัวว่าจะจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งชิ้นให้ทุกคนอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับ วะวะัลาวรพศเหมาาจย์เก็บสุดยอดครับทำให้ท่านที่ทำให้ผมได้บรรจุติวการจ์แก็บรับรองไม่ผิดหวังโอ้ขอบคุณมากครับที่มาการันตีขอบคุณมากแล้วครับน้องวอรพศนะฮะนะสอบบรรจุได้แล้วนะครับไปเรียนต่อบริหารเลยรอให้เป็นพออนะครับนะพออววรพศวะแม่ไม่ธรรมดาไหมเอาเดี๋ยวติวต่อก่อนนะฮะหารด้วยสามลงหารด้วยเจ็ดลงนะครับ ต่อไปตัวไปเราก็ต้องหารตัวที่หารด้วย21ลงตัวนะครับตัวนี้แหละเราก็ต้องใช้วิธีการเอาผิดเราต้องใช้วิธีการนิดหนึ่งนะครับตัวที่หารด้วย21ลงตัวมันก็คืออะไรบ้างครับมันก็คือ21 42อย่างเงี้ยนะครับ63ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายถ้าน้องไม่คุ้นนะครับว่าเอ๊ยี่สิบเอ็ดมันหารไอตัวเลขที่ไม่เกินหนึ่งพันเนี่ย ที่หารด้วย21ลงตัวเนี่ยมันคือเลขอะไรเราก็เอา1,000ตั้งเอา1,000ตั้งไปแอบทดมาได้เลยครับหารด้วย21เราหารไม่ลงหารไม่ลงไปถึง21หาร100แล้วก็ได้เป็นประมาณทั้ง4นะครับ84ลบกับ16ใสศ0นะฮถ้าเป็น8ครั้งเนี่ยเกินอาจารย์ว่า7ครั้ง717 724 4จับลบกันเหลือเศษ13 ก็หมายความว่าเศษ13น้องก็เอา13ไปลบออกจาก1,000ก็ได้เป็น987 987เนี่ยก็นนะคิดด้วยไวเนี่ยมันก็ได้แล้วเห็นไหมครับถ้ามันมานั่งพูดโม,โม้แบบอาจารย์เนี่ยนะฮะก็คิดได้แล้วเห็นไหมครับต่อไปต่อไปพอน้องได้ตัวปลายแล้วน้องได้ตัวต้นแล้วน้องก็จะรู้แล้วว่ามีกี่ตัวที่หารด้วย21ลงตัวทำไงครับเหมือนเดิมปลายลบต้นหาร่างบวกหนึ่งนะครับเริ่มปลายคือ เก้าร้อยแปดสิบเจดต้นคือยี่สิบเอ็ดนะฮะเราก็ได้ปลายลบต้นเป็นเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยหกสิบหกนะครับเก้า้อยหกสิบหกหารด้วยระยะห่างคือยี่สิบเอ็ดแล้วก็บวกหนึ่งตรงไหนอาจารย์คิดเลขผิดแจ้งเลยนะครับแจ้งได้เลยนะอาจารย์ไม่ได้เทพเจ้าอะไรนะครับนะเพราะนั้นมันมีสิทธิผิดกันได้นะครับการคิดเลขพวกนี้นะฮะเป็นการคิดสดด้วยนะครับไม่มีเขาเรียกไงไม่ ไม่มีอะไรสคริปต์เลยนะครับสอนพวกเราสดๆเลยคิดยังไงบอกอย่างนั้นนะครับวันสอบจริงน้องก็ต้องทําแบบนี้แหละนะฮะอ้าวได้ครบหมดแล้วครับที่เหลือแค่น้องคิดเลขใครคิดเลขไวก็ได้เปรียบแล้วนะครับเริ่มครับน้องเอาหนึ่งพันตั้งลบไปเฉยนะครับหนึ่งันตั้งลบ9 9้ารหกหารด้วย3ามเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เนี่ยสามร้ยสาบวกหก็เป็นสามสาาบวกครับ บวกกับ7ตัด717 7 4 28 717ก็เป็น142นะครับต่อไปในวงเล็บนะครับในวงเล็บถ้าคิดไม่ทันอ่ะคิด21 1 21นะครับ214 84 84ลบเหลือเท่าไหร่เนี่ย84อาจารย์คิดเลขถูกไหมเนี่ย84 เอาเจ็ดตัดดีกว่าวะ่ะถ้าสมองไม่พร้อมเอาเจ็ดตัด7จ็ดสามยี่หนึ่งเนะครับ7จ็ดสี่ยีเกิน7จ็ดสามยี่สิบยี่สิ็ดยบลบกันเป็นเจ็ดแปห้าสิเราตัดอีก3 3 4สามสี่สิบสาหกสนะครับก็ได้เป็นสี่สิบี่บวกหนึ่งเป็น4ีสเจ็อืม นี่แหละครับการคิดเลขก็จะงงงวยงี้แหละนะครับนะเพราะไม่ได้มีทดไว้รอเลยนะครับเห็นไหมเราก็จะทดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับเอาหันหันมาดูอ้าวร้อยกว่าคนแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทั้งร้อยกว่าคนนะครับที่เข้ามานะครับเชื่อว่าเป็นเอกคณิตศาสตร์กันหมดนะครับข้อนี้ข้อที่สามแล้วนะครับข้อที่สามแล้ววันนี้เดี๋ยวน้องไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม นะตอนนี้ข้อที่3แล้วที่เหลือพวกเราคิดเลขก็จบแล้วครับ333บวกกับ42นะครับก็จะเป็น475 475ลบออก47นะครับเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย468 428ในอุงเทศเราจ,จะได้เป็น428ก็เป็น1000ลบ428คำตอบข้อนี้ก็คือ572ครับ น้องนวลัายบอกอาจารย์อย่าลบคลิปนะคะเพิ่งมาโอเคเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะครับอ่าค่อยไปดูย้อนหลังข้อหนึ่งข้อสองข้อสามดูสดสดเลยนะครับน้องนวรนรองจอยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนะมาดูสดสดเลยคณิตศาสตร์เอกคณิตศาสตร์วันนี้ข้อที่สามตอบแล้วนะครับคำตอบข้อนี้คือห้าร้อยเจ็ดสิบสองฝนฟับเลยนะใครมาถึงก็ดูสดข้อใหม่ๆได้ครับข้อสามผ่านไปแล้วนะนะตอบห้าร้อยเจ็ดสิบสอง ราะนั้นเอาจริงๆนะข้อนี้เอาจริงๆนะน้องต้องวิเคราะห์คําคนี้ให้เป็นจํานวนเฉพาะสัมพัทธ์ซึ่งพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงแล้วนะครับน้องต้องรู้จักคํานี้ปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งมานั่งใช้ที่ตรงทางทางคณิตศาสตร์ไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันนะฮะเอาภาคกอมาช่วยด้วยนะครับอันนี้ใช้ความรู้ภาคกอด้วยนะเนี่ยนะฮะต่อไปขอ้อที่สามไปแล้วขอ้อที่สี่มาใครเพิ่งเข้ามาใหม่เริ่มต้นกันพร้อมกัน หยิบกระดาษขึ้นมากระดาษ A4 ขึ้นมาหยิบกระดาษสมุดขึ้นมาก็ได้โจทย์ไม่ต้องลอกนะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งโจทย์ให้ทุกคนพอติวเสร็จแล้วเนี่ยเห็นที่อาจารย์ปักหมุดไว้ไหมอาจารย์บอกติวจบแล้วแจกชีตไปเลยจ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นั่นแหละเดี๋ยวติวเสร็จแจกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องห่วงไอช้ชีตจะจดทันไม่ทันเดี๋ยวค่อยว่ากันขอให้ทดไปพร้อมกันนะครับทดไปพร้อมกันเหมือนแบบว่าเหมือนน้องอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะ เอกคณิสสตรมันยากตรงนี้เหมือนน้องอยู่ในห้องสอบจริงๆอะ่ะน้องเจอข้อเน,นี้ยปับ๊บน้องจะทํำยังไงใช้เวลาถึงหนึ่งนาทีไหมเกินไหมเนี่ยอาจารย์ขอแค่น,นี้วันเนี้นะครับอาจารย์ไม่ต้องการว่าเอ้น้องโจดโจทย์ทันไม่ไดับไม่เอาเดี๋ยวโจ์เดี๋ยว,ยวอาจารย์ไม่ห่วงแล้วครับเอากลับบ้านไปเลยนะอาจารย์ก็ส่งให้น้องทุกครั้งอยู่แล้วนะครับนะไปพร้อมกันนะทั้งทั้งทั้งมหาชนทั้งนี้เริ่มกันพร้อมกันเริ่มข้อที่ซี ถ้า11ลบ2ูท3ทั้งหมดยกกำลัง x ส่วน2เท่ากับรูท6บวกรูท5แล้ว x อยู่ในช่วงใดอย่างแรกที่น้องต้องเห็นก็คือเขาถามหาค่า x ถ้าน้องได้ค่า x จบข้อนี้แต่ประเด็นคือน้องจะต้องแก้สมก,การตัวนี้ออกมาแน่นอนตัวนี้เป็น exponential แน่นอนเพราะเลขชี้กลังเป็นตัวแปรนะครับการแก้สมก,การ exponential ก็คือทำไงฮะ ทำฐานให้เท่ากันแต่ความยากของข้อนี้คือฐานไม,ไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องมีเทคนิคในการแปลงฐานให้เท่ากันอย่างแรกนะครับอาจารย์เห็นอย่างแรกเลยนะน้องเห็นตรงนี้ไหมฮะ x ส่วน2ใครทําได้ทําเลยนะครับอาจารย์รอคําตอบอยู่นะใครทําได้ทําเลยนะครับอาจารย์ก็อธิบายไปเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้นะครับไปช้าๆใครทําเสร็จแล้วตอบมาได้เลยพิมพ์เลยหนึ่งตอบสองตอบสามตอบสี่พิมพ์มานะครับ เหมือนอยู่ในห้องสอบจริงอะนะครับดูทดสอบตัวเองซิว่าพร้อมไหมนะครับน้องเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวไหมครับน้องเห็น x ส่วน2น้อ,อ,นอง,องอคิดถึงอะไรอาจารย์ในเ,เห็น x ส,ส่วน2เนี่ยอาจารย์นึกถึงตัวนี้ครับทันไหมอาจารย์นึกถึง1ส่วน2คูณ x ครับทําไม Gray? งั้นน่ะอาจารย์ทาไมเป็นงั้นน่ะมันยกกําลัง1ส่วน2เนี่ยมันคือ square root นะครับเพราะนั้นข้างในเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป square root ทันทีทันแนวคิดอาจารย์ไหมครับ เพราะนั้น x ส่วนเนี่ยถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมองแวบเดียวน้องต้องได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับสแควร์รูสิบเอ็ดลบสองรูทสามสิบนี่เห็นแวบเดียวเนี่ยน้องต้องได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับทั้งหมดยกกำลัง x เท่ากับสแควรูหกบวกสรูห้านี่ครับเห็นแค่นี้น้องต้องแวบเดียวต้องตาต้องคมเลยนะแล้วถ้าใครฝึกดีไปกว่านั้นอีกนะครับบรรทัดนี้แทบไม่ต้องทดเลยน้องฮะ เอกคณิสัตร์ครับน้องเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองบรรทัดล่างไหมครับมันอยู่ในรูปแพทเทิร์นไหนครับเดี๋ยวเขียนทวนนิดนึงก็ได้หลายคนอาจจะลืมแพทเทิร์นนี้แล้วลากที่สองที่มาอยู่ในแพทเทิร์นของอะไรครับสแควร,รูตซีเรียมบวกเดี๋ยวเขียนตองไหนเดียเดี๋ยวเขียนเล็กๆหน่อยดีกว่า เขียนให้ดูแพทเทิร์นที่มาอยู่ในรูปของสแควร์รูทสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมบวกลบสองสแควร์รูทสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่อาจารย์ติวบ่อยๆก็คือบวกกันได้ข้างในนะครับบวกกันได้ข้างนอกคูณกันได้ข้างในนะฮะบวกกันได้ข้างนอกคูณกันได้ข้างในน้องจะได้ออกมาเป็นสแควร์รูทสี่เหลี่ยมบวกลบสแควร์รูทสามเหลี่ยมทันที นไฮะถ้าใครมองออกนะครับพรคนนั้นเราก็มาเทียบกัแบ,บแพทเทิร์นของโจทย์นี้นะฮะน้องเห็นไหมครับ11กับ30มาดูทีละตัว11กับ30เห็นอะไรเนี่ยถ้าใครฝึกดีเนี่ยไม่ต้องเขียนมันทัดพวกนี้ก็ได้นะครับจะเริ่มคันไม้คันมือแล้วจะข้ามมรนทัดแล้วข้ามไม่ได้นะหลายๆคนดูดูไลฟ์สดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวงงอะ่ะน้องเห็น11ไหมะสิบ11มันคือ6บวก5 สามเนี่ยมันคือหกคูณสามเออต,อตัวนีห้าหกคูณห้านะครับบวกก็ได้ข้างนอกคูณก็ได้ข้างในนะครับพอเห็นแว็บปุ๊บเนี่ยทันทีน้องต้องเป็นเลยครับสแควรูทหกบวกลบทีลบตามเครื่องหมายตรงนี้นะลบสแควรูทห้าทั้งหมดกําลัง x ทั้งขวาล,ลอกมาเหมือนเดิมยังไม่ทําอะไรเห็นไหมนี่คือความคมในการทําข้อสอบนะครับคือความพร้อมในการทําข้อสอบ อาจารย์บอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะได้ยินมาเยอะครับอ๊้ข้อสอบวิชาเอกข้อสอบง่ายมากนะครับข้อสอบง่ายมากง่ายทําไมคนสอบติดได้น้อยล่ะครับทาไมคนไม่สอบติดกันทั่วประเทศล่ะครับมันไม่ได้ง่ายล้วครับนะบข้อสอบอ้ข้อสอบอนิก็พอแล้วนั่นแหละฮะทำไมคนสอบติดน้อยล่ะครับ ไม่ใช่พวกเราไม่เก่งนะครับแต่พวกเราเตรียมตัวน้อยนะครับเห็นโจทย์น้อยนะครับฝึกมาน้อยนะฮะบางคนอาจจะสอนประถมมานานครับบางคนอาจจะไม่ได้สอนมปลายเลยมัธยมอาจจะไม่ได้แตะเลยนะครับล้างความรู้ตรงนี้มานานเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวหลายๆคนจะต้องให้พร้อมนะครับเอกคณิตศาสตร์อ่ะไม่อยากบ่นเยอะแล้วนะครับเริ่มฮะพอน้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์น้องจะเห็นว่าฐานมันเกือบจะเหมือนกันแล้วครับมันเป็นรูทหกลบรูทห้ากับรูทหกบวรูทห้า ก็ยังไม่เหมือนอีกบางคนบอกอ,อนุโลมได้แม่จนันอนุโลมให้มันเหมือนไม่ได้ครับอนุโลมก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นน้องก็ทําให้เหมือนกันนะครับคาถามคือแล้วทํำยังไงอ่ะนี่ข้อนี้พูดถึงประสบการณ์เลยครับน้องถ้าใครประสบการณ์ไม่ดีพอเนี่ยน้องจะบอกว่าเลขตัวนี้มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าน้องเอารูทหกลบรูทห้าคูณทั้งบนทั้งล่าง น้องจะเห็นว่าเลขสองตัวนี้มันจะเหมือนกันทันทีทั้งขวามือเนี่ยรูทหกบวกูทห้าเนี่ยอาจารย์แก๊บยังไม่ทำอะไรอาจารย์แก๊บเอารูทหกลบรูทห้าคูณทั้งบนทั้งล่างนะครับเกิดอะไรขึ้นครับดูฮะรูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกําลัง x ลอกมาให้เฉยบนคูณบนเนี่ยน้องเห็นอะไรไหมครับบนคูณบนมันจะเป็นผลต่างกําลังสองหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสอง ถ้าน้องไปแอบทดเลขมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับรูทหกกำลังสองลบรูทห้ากำลังสองทั้งหมดกำลังสองน้องจะได้เป็นหกลบห้านะครับหกลบห้าเพราะนั้นข้างบนน้องจะได้หนึ่งทันทีเลยนะครับเนี่ยน้องจะได้หนึ่งทันทีเลยข้างบนอ่ะหารด้วยข้างล่างข้างล่างก็คูณกันล่างคูณล่างอย่าน้องอย่าตัดแบบนี้นะครับากลับที่เดิมนะครับอย่าไปนั่งตัดแบบนี้นะฮะบนคูณบนล่างคูณล่างนี่จับบนคูณบนล่างคูณล่างน้องก็จะได้เป็นรูทหกลบรูทห้า เฮ้ยเหมือนแล้วเห็นป่ะเหมือนแล้วเนี่ยถึงบอกประสบการณ์ใครจะรู้ล่ะครับวันสอบอะต้องคูณอย่างเงี้ยนะฮะรมันคือประสบการณ์นะครับออน้องเห็นนักบอลระดับโลกยังมีโค้ดเลยใช่ไหมล่ะการเตรียมตัวสอบก็เหมือนกันครับมันต้องมีโค้ดต้องมีคนชี้ทางนะฮะจะเหมือนแล้วครับอาจารย์แคททำไงต่ออาจารย์แคปเอารูทหกลบรูทห้าเนี่ยคูณไฟขึ้นไปข้างบนเฟฟเดอร์ไฟขึ้นไปข้างบนครับ เพราะฉะนั้นคูณก็เหมือนกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้มลังบวกกันนะฮะตัวนี้มันคือกําลังหนึ่งเห็นไหมครับกาลังหนึ่งพอ,อาจาย์คูณไขไปทางซ้ายมือเนี่ยจ์ได้เป็นรูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกําลัง x บวกหนึ่งทนา,าย์ตรงนี้ไหมคูนไขไปฐานเหมือนกันเอาเลขชี้มลังบวกกันนะครับเราจะได้เป็นรูทหกลบรูทห้าทั้งหมดยกกาลัง x บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่ง แล้วถ้าใครแม่นมากพอน้องจะไม่เขียนเลขหนึ่งแล้วครับเอ้าอาจารย์แล้วไม่เขียนเลขหนึ่งจะเขียนเลขอะไรอ่ะน้องต้องเขียนเลขอะไรครับรูทหกลบรูทห้าทั้งหมดกําลัง0ูนย์แล้วเราจะไม่เขียนเลขหนึ่งแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ฐานมันเท่ากันนะครับพอฐานมาเท่ากันน้องสรุปได้เลยเพราะฉะนั้น x บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x เดียวมีค่าเท่ากับลบหนึ่งทันที ได้ค่า x แล้วอธิบายดูเหมือนนานนะครับอธิบายดูเหมือนโอ้โหมันเหมือนจะยุ่งยากแต่จริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับมันเขาเรียกไงมันสามารถเขียนได้โดยไม่กี่บรรทัดจะจบแล้วนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของข้อสอบภาคขวิชาเอกคณิตศาสตร์เรานะครับเราก็ต้องทําให้ไวมันเป็นโจทย์เทคนิคนะฮะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้มี x เ,เท่ากับลบหนึ่งครับคำตอบคือช้อยข้อที่สองครับช้อยข้อสองฝนฟับเลย อยู่ในช่วงใดอยู่ในช่วงนั่นแหละช้อยข้อสองนะครับทันไหมทันไหมข้อนี้คําตอบคือ x เท่ากับลบหนึ่งนะครับนะฮะหลายคนวันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับก็สวัสดีนะครับหลายคนที่เข้ามาข้อนี้ข้อ,ขอที่สี่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติวเสร็จอาจาจะแจกชีตนี้ทันทีนะครับ เป็นลายมือแบบนี้เลยนะครับลายมือคงไม่สวยไปกว่านี้แล้วนะครับลายมือก็จะแบบนี้แหละนะแต่ก็จะได้ให้น้องกลับไปทบทวนด้วยไงกลับไปทบทวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพยายามจะเจอพวกเราอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้งนะครับถ้าอาจารย์ไม่ติดรับเชิญไปที่ไหนนะครับก็จะเจอประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะฮะต่อไปข้อที่ห้าข้อห้าวันนี้มีแต่โจทย์หนักๆกกว่ะบางคนกลาลังบ่นในใจแล้วมีแต่โจทย์ข้อยากๆปะวะวันนี้เออบางคนคิดใน,ในใจแล้วนะครับ อะข้อนี้โอ้โจทย์หนักเลยกําหนดให้ x และ y เป็นจํานวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ arcsin x บวก arcsin y เท่ากับ3าพายส่วนสและ arcot c x บวก arcot c y เท่ากับพายส่วนสแล้วค่าของ x บวก y มีค่าเท่ากับอ่าไม่ใช่มีค่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้อ่ากระมวลวันบอกว่ามานครวสวรรค์วันไหนคะนะครวสวรรค์น้องถามแล้วก็ไปทาสัมพันธ์เลยนะครับจุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ เป็นการติวสอบครูผู้ช่วยทั่วไปนะครับไม่ใช่วิชาเอกคณิตศาสตร์นะทั่วไปนะครับเจอที่นครสวรรค์กับจังหวัดปทุมธานีนะครับเสาทิ่นี้นะครับน้องกมลวันนะครับใครสงสัยตรงไหนสอบถามในช่องแชทนะครับอาจารย์อาจจะยังไม่ได้พูดโฆษณาตอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะอ่ะทุกคนอย่างแรกน้องต้องจักคําว่าอาร์ไทเอ็กซ์อาร์ไทวก่อนนะฮะแล้วข้อนี้ถ้าใครมองตาคมๆนิดเดียวนะครับใครมีประสบการณ์สูงๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าข้อนี้ง่ายมากๆ อย่างแรกเลยนะครับอาจารย์เห็นตรงนี้พวกเราครับเราบอกพวกเราครับเลยแหละครับพวกเราครับ r c o s x บวก r c o s y เนี่ยมีค่าเท่ากับ pi ส่วน4อย่างแรกวันนี้หลายๆคนในนี้อาจจะยังไม่แม่นนะครับน้องต้องคำนวณ r เป็นนะครับการคำนวณ r ก็คืออะไรครับถ้าเรารู้ว่า cos มีค่าเท่าไหร่เช่นเช่นอะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆ cos pi ส่วน6 <S <S ก็คือ cos สาองศามีค่าเท่ากับ หนึ่งส่วนสองะโทษโทษรูทรูทสามส่วนสองพอเวลาอาร์คเนี่ยมันพูดกลับกันครับอันนี้คอร์สสามสิบองศาได้รูทสามส่วนสองเพราะอาร์คของมันเนี่ยนะครับเอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ยกกาลังลบหนึ่งนะครับอาร์คนะครับเพราะอาร์คของมันเนี่ยมันจะพูดว่าอย่างนี้ครับมุมอะไรที่ค่าคอร์สได้รูทสามส่วนสองมุมอะไรคําตอบก็คือมุมพายส่วนหกทันไหมครับ พราะนั้นค่า x ค่า y อาจารย์ขอยัดไม่ทวนนะค่า x ค่า y ตรงนี้มันก็ต้องเป็นค่าของมุมนะครับที่ใส่เข้าไปเนี่ยน้องนึกภาพไหมไอ้ x เมื่อกี้เนี่ยมันประมาณประมาณตรงนเนี้ยเนี่ยประมาณรูทสามส่วนสองเนี่ยมันต้องเป็นค่าของมุมไม่ใช่ขนาดมุมนะครับนะนี่คือคอนเซปต์เรื่ององอาร์คเลยนะคะัคำนวณอาร์คให้ดูคร่าวๆแล้วขอยัดไม่ทวนเรื่องอาร์คนะถ้าทวนจะยาวเลยนะครับนะน้องต้องไปให้แม่นนะครับ เริ่มน้องดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีสีเหลืองถ้าน้องดูดีๆนะ R c o s คบวกอารคอไอะไรค o s อะค่าคอ s บวกกันมาได้ยพ่วนสี่เนี่ยแสดงว่ามุมคอ s ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันต้องมีค่าศูนย์องศากับอะไรครับสี่สิบห้าองศาอาจารย์เขียนให้ดูง่ายๆมันจะได้บวกกันแล้วเป็นสี่สิบห้าองศาตรงนี้นี่คือคิดแบบตื้นๆเลยนะครับคิดแบบตื้นๆเลย เพราะฉะนั้นการที่อาอร์คสจะเป็นศูนย์องศาได้กับคอสเป็นสี่ห้าองศาได้เนี่ยมันฟิกมากๆเลยนะครับมันฟิกไปเลยนะเราจะได้เลยว่าอาอร์คสเนี่ยถ้ามันมีค่าศูนย์องศาเนี่ยประเด็นเรียวเลยนะครับ x จะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์เท่านั้นนะรครับ x จะรรต้องมีค่าเท่ากับศูนย์เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับทําไม x ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ก็คอสศูนย์มันได้ศูนย์องศาไง คอสสูตรมาได้สูตรองศาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คนยังงงอยู่เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่นะเราจะต้องได้ว่าคอส x เ,เนี่ยนะครับคอส x เ,เนี่ยมันต้องมีค่าเป็นศูนย์องศาเท่านั้นนะครับและ45ตัวนี้นะครับ45ตัวนี้มันก็คือพาย่วน C แหละนะครับ อาจารย์เขียนเป็นแค่องศาเปลี่ยนกลับไปกลับมานะครับมันก็เป็นพายโซนสี่เท่านั้นนะฮะเพราะนั้นมันจึงบวกกันได้เป็นสี่ห้าองศานะครับมันจะบวกได้เป็นสี่ห้าองศาน,นี่คือแนวคิดที่อาจารย์บอกว่าเออมันน่าจะได้นะครับคําถามต่อมาก็คือเอาแล้วแล้วอาร์คอะไรล่ะเออแล้วอาร์คอสอะไรลนะ่ะอาร์คอสอะไรที่มันได้ศูนย์องศานะครับเราคิดได้ง่ายๆเลยครับอาร์คเดียวที่มันมีศูนย์องศานะครับอาร์ค่าเดียวที่มันศูนย์องศาก็คือคอส เเท่ากับ0เท่านั้นเองนะครับคอสเอกท่ากับศก็คือเราไปดูนะครับคอสศูนย์องศาคอสศูนย์องศาคอสเอกไซน์วาคอสศูนย์องศามีค่าเท่ากับ1นี่นะเอออาจอารย์ดูอาจารย์ดูอาจารย์ดูดูดูผิดนะฮะับคอสศูนย์องศามีค่าเท่ากับ1น,นะครับเพราะฉะนั้น x ของเราก็มีค่าเท่ากับ1เท่านั้นนะฮะเอของเรามีค่าเท่ากับ1ก็คือคอสหมาได้สูตรเนีคิดกลับไปกลับมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคอสเราได้แล้ว นะฮะคอสได้ละเเท่ากับหนึ่งนะต่อไปคอสอะไรได้สี่ห้าองศาอาร์คอสอะไรครับมันก็มีอยู่ค่าเดียวครับคอสของเราเนี่ยสี่สิบห้าองศาถ้าคอสเฉยๆนะมันได้รูทสองส่วนสองเพราะนั้นเราตีกลับไปเป็นอาร์นะครับอาร์อย่างเดียวก็ต้องมีค่าเท่ากับรูทสองส่วนสองมุมอะไร มุม45อ่องศาได้รูทอ2ส่วน2เพราะฉะนั้นอาร์คคอร์สรูทส่วน2ก็ต้องเท่ากับ45องศาเพราะ,ะนั้นนอกจะได้ X เ,เป็น1ได้ Y เป็นรูทสส่วน2โดยที่ไม่ต้องไปนั่งแก้สมก,การนี่คือเขาเรียกไงประสบการณ์ในการทำโจทย์ครับไม่เชื่อน้องมาดูต่อไปครับไม่เชื่อน้องมาดูต่อน้องมาดูต่อนะอันนี้อามาดูอาร์คไซน์มั่งหลายคนท้าไม่แม่นนี่งงเลยนะครับอาร์คไซน์มั่ง น้องก็แทน x เป็นหนึ่งเข้าไปเหมือนเดิมครับไซอะไรที่หนึ่งโอ้ไซอะไรที่หนึ่งครับไซอะไรที่หนึ่งไซพายส่วนสองมีค่าเท่ากับหนึ่งต่อมาครับอันนี้แทน x เท่ากับหนึ่งไปนะแทน x เท่ากับหนึ่งแทน y เท่ากับรูทสองส่วน 2. สองไซอะไรได้รูทสองส่วน 2, สองครับไซอะไรได้รูทสองส่วน 2, สองครับายสี่ห้าองศาหรือไซพายส่วนสี่ น้องก็ลองบวกดูมันจะได้สามพายส่วนสี่ตรงเป๊ะกับที่โจทย์สั่งเพราะนั้นน้องแนวคิดข้อนี้น้องไม่ต้องแก้สมการระบบสมการยุ่งยากอาร์คอสอาร์คไซมานั่งบวกลบสมการกันไม่ต้องเลยนอกจะได้ทันทีว่า x เท่ากับหนึ่งเท่ากับรูทสองส่วนสองแค่น้องเข้าใจว่าอาร์คอสเนี่ยกับอาร์คไซมันหายยังไงนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ x เท่ากับหนึ่งเท่ากับรูทสองส่วนสองนะครับเเท่ากับหนึ่งเท่ากับรูทสองส่วนสองแต่โจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถาม x บวก y นะฮะโจทย์ถาม x บวก y x บวก y อยู่ในช่วงใดอันนี้ก็ได้1บวกกับรูทสองส่วนสอบวกรูทสองส่วนสอะครับรูทสส่วนสองก็หนกว่ากว่านะครับหนก,กว่านะกว่าหาร2ก็เป็น0.7นย์คำตอบข้อ,อน,นี้ก็ประมาณใช้คำว่าประมาณเนาะ,ะประมาณหนกว่ากวนะครับหนกว่ากวนะฮะหนกว่ากว่ามีช้อยข้อเดียวครับ มีช้อยข้อเดียวคำตอบคือช้อยข้อที่สามครับอยู่ในช่วงช้อยข้อที่สามฝนฟับเลยจบครับวันนั้นอาจารย์บอกรู้สิทธิ์ไว้เลยนะครับแต่หลายคนที่เข้ามาดูในในวันนี้เนี่ยอาจจะอ,อะไรวะเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่เราต้องกลับไปดูอะไรต่อครับกลับไปดูเฮ้ยคอสซด์เนี่ยมันคิดยังไงวะแล้วทำไมทำไมอาร์คอสอาร์ซด์ side, มันคิดแบบนี้ได้วะเห็นไหมฮะข้อน,นี้ไม่ต้องใช้สมบัติอะไรในส่วนของอาร์คเลยนะครับ น้องแค่เข้าใจว่าอาร์คอนอาร์คยมันหายยังไงแล้วสุ่มแทนเข้าไปสุ่มแทนโดยที่ใช้เซนส์ของเราเนี่ยนะครับภายส่วนสี่น้องรู้อยู่แล้วมันเกิดจากอะไรกับอะไรบวกกันนะครับ <c oughs> แล้วก็สุ่มตัวเลขออกมาแล้วก็จะได้ค่า x ค่ K y า y ออกมาพอได้ออกมาแล้วก็กลับไปตรวจสอบทันไหมกลับไปตรวจสอบกับสมการอื่นที่โจทย์ให้มาแล้วมันก็ได้สามภายส่วนสี่จริงด, <c oughs> ด้วยเห็นไหมครับนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้น้องกลับไปทวนไม่ใช่มาวันนี้แล้วโอ้มันมันยากจังว่อาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้น อาจจะไม่ให้ดูว่ามันยากนะครับถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามแต่อยากให้น้องพยายามนะครับพยายามให้มากนะครับต่อไปไปต่อข้อที่ห้าผ่านไปนะครับต่อไปข้อที่หกบางคนโอ,โอ,โอ,โอ้แม่งมีแต่โจทย์ยาวๆอะถ้าใครเคยสอบครูผู้ช่วยมาจะรู้ว่าโจมันแบบนี้แหละครับยาวแบบนี้เลย มีใครตอบอะไรบ้างไหมเนี่ยวันนี้เงียบมากนะครับตอบกันหน่อยสิครับไม่ใช่ทักทายอาจารย์อย่างเดียวนะครับอ่าน้องแซมบอกตั้งใจเรียนนะครับครูบิวอ่าคนไหนครูบิวน,อน้อนะฮะสวัสดีหลายคนที่เข้ามานะครับข้อนี้ข้อหกแล้วนะครับข้อหกเขาถามว่าหมู่เกาะนภาพันธ์ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมดห้าเกาะคือ O A B C D ห้าเกาะ ากการสํารวจพบว่ากไก่มีทั้งหมด4เงื่อนไขจากการสํารวจพบว่าเกาะ ABC อยู่บนวงกลมซึ่งมี O เป็นจุดศูนย์กลางเอ,าอ้าวยังไงวะเนี่ย O จุดศูนย์กลางวาดรูปครับอาจารย์ใช้สีน้ําเงินแล้วกันเนาะวงกลมนะครับวงกลมถือว่ากลมแล้วกันนะครับมี O เป็นจุดศูนย์กลางอันนี้หมู่เกาะนะครับ O หมู่เกาะ O O นะ ก็ C O A อยู่ในเส้นตรงเดียวกันอ้าว A B C อยู่บนวงกลมและ C O A อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันอ้าวและเริ่มเข้าอะไรบางอย่างแล้วเราก็เขียนใช่ไหมอ่าจุด C O A อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนี่คือจุด O เพราะฉะนั้น C ก็อ,อยู่นี่ละกันนะ C A เห็นไหมนี่วันสอบกวาดรูปอย่างเดียวนะครับต่อไปเขาบอกอะไรต่อครับ ก็ขาดอะไรเนี่ยเอลก็ขาด b สิครับเ,เขาบอก A B C อยู่บนวงกลมนะครับแสดงว่าจุด B ก็อยู่แถวๆบนวงกลมอ่ะ B นะแล้วก็อบอกอะไรต่อครับข้อควายขอไก่ไปแล้วนะขอไข่ไปแล้วนะข้อควาย B C O ก่อให้เกิดมุมมุม C 3สองศาอ่ะแสดงว่าสแสดงว่าข้างในนี้จะต้องเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแน่นอนเลยนะครับ เขาบอกว่า BCO 3 0องศา BCO สาองศาและน้องเห็นอย่างนี้น้องต้องรู้เลยครับใครจะสอบภาคขววิชาเอกสามเหลี่ยมที่แนบในครึ่งวงกลมนะฮะจุดที่มันเป็นเหลี่ยมข้างบนนี้มันจะกลายเป็น90องศาเสมอตรงนั้นเป็น90องศาเสมอพอน้องได้90องศาตรงนี้ตรงนี้น30องศาน้องไม่มีทางเลือกครับตรงนี้ต้องเป็น60องศาเท่านั้น นี่คือสิ่งที่รู้จากข้อควายมาจากรู้ตรงนั้นเลยนะครับต่อมาต่อมาต่อมาอกะไก่แล้วนะกะไก่แล้วกะคว,วายแล้วกอควายแล้วงอง,งูเกาะดีอยู่ในตำแหน่งของจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะโอกับเกาะบีจุดดีอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างเกาะโอเกาะบีเอาละเกาะโอกับบีอยู่นี่จุดอะไรอยู่กึ่งกลางเกาะดีอยู่กึ่งกลางเกาะดี เกาะดีอยู่กลางๆนะฮะถ้าให้ดีโอดีโออยู่ไหนถ้าให้ดีโอดีโออยู่นี่นะครับถ้าให้ดีโอและดีเอดีโอและดีเอแทนระยะทางจากเกาะดีไปเกาะโอ o, และเกาะเอ A, ตามลําดับแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นอัตราส่วนระหว่างดีโอต่อดีเอเขาถามอัตราส่วนดีโอต่อดีเอครับนะฮะ น้องท่าข้อนี้นะถ้าน้องดูดีๆนะครับไม่ต้องทศอะไรเลยนะครับน้องดูเส้นสีดําก่อน OB เนี่ยเส้นสีดําทั้งเส้นนะครับเนี่ยเส้นอาจารย์เขียงให้ดูเลยนะครับเส้นสีดําทั้งเส้นเนี่ยมันคือเส้นอะไรฮะมันคือรัศมีนะครับมันคือรัศมีเนี่ยมันคือรัศมีเนี่ยลัศมีตัวเนี้ยก็คือรัศมีเหมือนกันรัศมีเพราะฉะนั้น BOBO BO, ก็รัศมี โอเอกรัศมีครับทันไหมครัแต่โจทย์แม่ถาม BO นะครับโจทย์ถาม DO ต่อ DA เพราะนั้นมันยาวเป็นครึ่งครึ่งเลยนะครับ DO เนี่ยมันครึ่งของ OA นะฮะทันไหมครับดีโเนี่ยมันครึ่งของ OA นะครับ, D o เ,รรบเพราะว่าอะไรครับก็ทั้งเส้นมันเป็นรัศมีแล้วเขาบอกว่าจุด D เนี่ยมันแบ่งครึ่งทันไหมครับจุด D เนี่ยมันแบ่งครึ่งอ่ะจะซูมให้ดูนะ จุดดีเนี่ยมันแบ่งครึ่งตรงนี้นะครับเพราะนั้นจุดดีเนี่ยถ้าตรงนี้1ส่วนตรงนี้ก็ต้อง2ส่วนครับเห็นไหมครับถ้ามันยาวสองถ้ามันยาวสองส่วนนะไอ้ตรงนี้เนื่องครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือหนึ่งส่วนเพราะ,ะนั้นคาตอบข้อนี้ก็คืออะไรครับ DO ต่อ DA คืออัตราส่วนหนึ่งต่อสองครับฟันธงได้เลยไม่ต้องทํะไปเลยฟันธงได้เลยคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่ครับฝนฟับเลยแค่มองรูปไปออกนะฮะ เขากำหนดอะไรให้มาแล้วก็ค่อยดูไปนะครับทันไหมทันไหมเพราะงูเนี่ยให้มาเลยครับงองูบอกว่าเกาะดีอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของ O และ B นะครับ O B มันก็รัศมีเหมือนกันแล้ว D ไปอยู่กึ่งกลางอีกนะฮะมันก็แบ่งครึ่งระหว่างกับไอ B O ข้อนั้นนะฮะคำตอบข้อนี้จึงตอบช้ข้อที่4ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนี่คือข้อสอบวิชาเอกข้อที่6แล้วนะครับ วิชาเอกคณิตศาสตร์เราไปต่อครับไปต่อข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดเยี่ยมมากจินตนาตอบงองูโอ้โหเยี่ยมมากเลยกดหัวใจเลยนะครับโอ้ดีใจมีคนตอบแล้วดีใจมากเลยนะครับจินตนารู้ไว้เลยนะครับนะฮะผ่านมาหกข้อเพิ่งมีคนตอบอาจารย์ข้อนี้แหละครับนะฮะข้อที่หกนี่แหละฮะโอ้ขอบคุณมากครับมีคนตอบแล้ว ไม่ต้องกลัวผิดนะครับไปหลายคนที่เข้ามาจะกลัวผิดอุ้ยอายเพื่อนอายเพื่อนนิดเดียวครับแต่ถ้าสอบไม่ติดน้องอายคนทั้งหมู่บ้านแน่นอนนะอาจ์ไม่ได้ขู่นะครับบอกไว้เลยนะฮะวฉะนั้นเดี๋ยวนี้อายแค่ช่องแชทต,ต,ตรงนี้แหละครับนะต่อไปข้อเจ็ดกหนดให้ f x เท่ากับเท่านี้ g x เท่ากับเท่านี้เขาถามว่ากไก่โดเมนของ f เท่ากับช่วง ลบอินฟินิตี้ถึงปิด1ใช่ไหมขอไขโดเมน G นะครับโดเมน G คือช่วงเปิด0ูนย์ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องโดเมนกับเลนส์นะครับโดเมนกับเลนส์ถ้าเอาจริงก็คือโดเมนอย่างเดียวนั่นแหละนะครับอ่ะเราก็ต้องมาดูครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้น,นอาจารย์เก็บขออนุญาตเอาทีละตัวเนาะขออนุญาตเอากอไก่ก่อนแล้วกันก็ไก่จริงไม่จริงครับโดเมนถ้าใครตีวกับอาจารย์แก็บจะรู้ว่าการหาโดเมนนี่ง่ายมากนะครับ น้องก็แค่ดูว่า f เนี่ยมันเป็น f นาอโดเมน f นะครับ f อยู่ในรูปของอะไรครับเศษส่วน f อยู่ในรูปของเศษส่วนแสดงว่าตัวส่วนห้ามเป็น0เพราะนั้นพอน้องเห็น f แล้วเนี่ยน้องจะหาโดเมนน้องต้องอ้างเลยว่าตัวส่วนมันเป็นศูนย์ไม่ได้น้องจะได้ว่า1่ลบสแูทหลบ x มีค่าห้ามเท่ากับ0ูนย์ทันไหม เพราะนั้นพอน้องเหีนอย่างงี้ก็รู้เลยครับเพราะนั้นรูทรูทหนึ่งลบเอ็กเนี่ยต้องห้ามเท่ากับหนึ่งเห็นไหมครับอ้างได้เลยครับเพราะว่าเศษห้ามโทษโทษส่วนห้าเป็นศูนย์นี่เห็นไหมใครติกวาากจันจะย้ำเลยนะครับรูปแบบการหาโดมเมนมีแค่ไม่กี่รูปแบบนะครับเศษส่วนโทษเศษส่วนอะไรกันเศษส่วนสแควรูทยกกําลังสองอะไรพวกนี้มีอยู่ไม่กี่แบบนะครับอ้างให้เป็นนะ คนราได้แบบมีแล้วสแควรูทหนึ่งลบเอ็กห้ามเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นน้องจะได้ว่าอะไรครับหนึ่งลบเอ็กห้ามเท่ากับหนึ่งข้างในเป็นหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้เลยว่า x ห้ามเป็นศูนยะ์แก้วนะแก้วนะให้ได้นะเห้ามเป็นศูนย์นะครับถัดไปครับ x ห้ามเป็นศูนย์ x, นแต่ยังไม่จบบางคนบอกแม่งยังไม่จบอีหรอยังไม่จบ x ห้าปเป็นศูนย์ยวงไม่พอนะครับมันมีในสแควรูทด้วยเห็นไหมมันมีซ้อนสแควรูทเข้ามาเพราะนั้นน้องก็อ้างเลยว่าและตรงและนะครับ intersection และ1ลบ x จะต้องห้ามติดศูนย์แถวบ้านคือมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับมากกว่าเท่ากับศูนย์1ลบ x จะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเพราะนั้น x ของเราก็ต้องมีค่าอะไรครับน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งน้องไปย้ายข้าของน้องย้ายชุบๆออกมานะ เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเลยครับเอามาอินเตอร์เซกตกัน x น้อยกว่าเท่ากับ1แต่ห้ามเป็น0ูนย์นะครับแต่น้องมาดูกอไก่ดีครับกอไก่เขาบอกว่ามันต้องน้อยกว่า1ไปอย่างเดียวนะครับจริงๆมันจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปด้วยจะต้องเพิ่มว่า x ห้ามเท่ากับ0ูนย์ไปด้วยแสดงว่ากอไก่เป็นข้อที่ผิดแน่นอนกอไก่เป็นข้อที่ผิดแน่นอนนะครับน้องไม่ต้องแก้หมดหรอกครับจริงไหม ไม่ต้องแก้ทั้งหมดก็ดูกระไก่ว่าเออน้อยกว่าเท่ากับ1ถูกต้องแต่มันต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ด้วยนะครับต่อมาขอไข่ขอไข่นี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันครับจะหาโดมเมนขอไข่โดมเมน g นะฮะเดี๋ยวจันใช้สีเขียวแล้วกันโดมเมน g ีนะฮะจีจเนี่ยมันอยู่ในรูปของล็อกนะครับล็อกแล้ว X ของเรามันอยู่ในรูปของเลขหลังล็อกตรงนี้จำได้ไหมครับ การแก้สมการล็อกเลขหลังล็อกต้องเป็นไงติดลบได้ไหมติดลบไม่ได้เป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ไม่ได้พอน้องเห็นแบบนี้ปั๊บอ้างได้เลยครับเราจะได้เลยว่า 2x ลบ x กำลัง2ต้องมีค่ามากกว่า0นเท่านั้นติดลบไม่ได้นี่คือการหาโดเมนนะครับน้องใครจะสอบครูไปช่วยวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับหาโดเมนถ้าไม่แม่นนะครับน้องขาดแน่นอนคะแนนเจอแน่วันสอบนะครับการหาโดเมนนะฮะ ต่อมาทางไมต่อแก้เลยครับอย่ารอครับแก้เลยเอาลบหคูณตลอดน้องจะได้เป็น x กาลังสองลบสอง x มากกว่า0วันนี้อาจารย์สังเกตไหมอาจารย์ไม่ได้อธิบายลึกๆนะครับคือถ้าอธิบายลึกๆเนี่ยสชั่วโมงก็ไม่จบนะฮะเพราะนั้นน้องมาวันนี้มาติวเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่ามาติวทุกอย่างนะครับมาดูว่าตัวเองพร้อมขนาดไหนมาประเมินตัวเองนะครับว่าเรายังไม่ได้ในขั้นตอนตรงนี้นะต้องไปฝึกเพิ่มเรายังไม่ได้ทั้งหมดนะต้องหาความรู้เพิ่มนะจะหาจากไหน นะครับต่อไปน้องแก้ต่อครับดึงตัวร่วมครับดึงตัวร่วมดึง x ออกมาดึง x ออกเราจะได้เป็น x ลบสองมีค่ามากกว่า0ที่เหลือเขียนเส้นจํานวนหาค่าวิกฤตครับ x เป็น0น x เป็น2นะครับโอ้โทษโทษโทษขอภัยอย่างแรงคูณลบหคูณลบหอะสมการจะต้องเปลี่ยนนะครับอ่าใส่บวกลบบวกน้อยกว่าตอบช่วงลบครับ วงกลมโปร่งมาตรงนี้เพราะนั้นคำตอบข้อนี้โดมเมนก็คือช่วงเปิด0ูนย์ตรงกับข้อขอไข่ถูกแล้วนะครับเพราะนั้นข้อขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบอะไรครับก็ไก่ผิดขอไข่ก็ไก่ผิดขอไข่ขถูกนะครับตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยเห็นไหมอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับถือว่าไม่ยากนะ สำหรับคนที่สอบวิชาเอกถือว่าไม่ยากนะครับการหาโดเมนกับเลนส์เราต้องรู้ต้องหาเป็นต้องอ้างเป็นนะครับว่าโดเมนมาอยู่ในรูปไหนแล้วต้องอ้างว่าอย่างไงต้องเป็นรูปแบบต้องได้นะครับข้อ7จ็ดตอบข้อ3ามผ่านไปต่อไปข้อที่แปดข้อนี้เขาถามว่าให้ L เป็นเส้นตรงที่ตัดแกน X แกน Y ที่จุด A และ b ่าให้จุด a จุด b มาด้วยเดี๋ยววาดรูปให้ดูก็ได้นะครับนี่เขาให้เป็นนี่ฮะอือ นี่ฮะแกน x แกน y นะครับเ,เป็นเส้นตรงที่ตัดจุด A B นะครับลบสกับ6กกับประมาณนี้นะฮะลบสกับ06ประมาณนี้นะครับเส้นตรง L นะวารูปให้ดูเฉยๆจริงๆวันสอบไม่ต้องวาดก็ได้นะครับาตามลำดำับถ้าให้ C เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A B อ่าแสดงว่าตรงกลางเนี่ยต้องมีจุด C อยู่นะครับแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นสมการที่เส้นตรงผ่านจุด C และตั้งฉากกับเส้นตรง L คนที่ฝึกมาพร้อมแล้วเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไรครับสมการเส้นตรงหายังไงสมการเส้นตรงจำได้ไม y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1นี่คือสมการเส้นตรง เพราะนั้นสี่น้องต้องหาอะไรบ้างจะหาสมการเส้นตรงต้องหาอะไรบ้างต้องหาจุดผ่านซีต้องหาตั้งฉากกับ L อถ้าผู้ภาษาคณิตศาสตร์คือต้องหาจุดผ่านกับความชันสโลปนั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องหาให้ได้นะฮะเอาหาอะไรก่อนดีน้องต้องหาสองอย่างนี้ให้ได้นะครับหาความชันก่อนแล้วกันเนาะความชันความชันน้องก็ต้องหาจากเส้นที่ก่อนที่จะตั้งฉากก็คือเส้นตรงแอ นะครับซึ่งเส้นตรงแอลเขาให้เส้นให้จุดมา2จุดน้องต้องหาความชันได้จุด2จุดฮัลโหลฮัลโหลจุดสองจุดหายังไงครับเดลต้าว mm hmm. ส่วนเดลต้าเอนะครับวายหลบวาหารด้วย x 1็ x กหนลบเอบางคนถามหนูจะเอาอะไรเป็น X1-X2 แล้วแต่ครับอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะฮะสมมติอาจารย์เอาจุด A ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับ เพราะนั้นเราก็คำนวณเลย y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2คำนวณออกมาก็ได้เป็นลบ6ส่วนลบ4ลบลบเป็นบวกก็กลายเป็น6ส่วน4 6ส่วน4ก็เป็น3ส่วน2นี่คือ m ของเส้นตรง l นะครับนี่คือ m ของเส้นตรง l แต่เราไม่ต้องการ m เส้นตรง l เราต้องการเส้นตั้งฉากนะครับแสดงว่าเราต้องการ m ฉาก m ที่ตั้งฉาก ตั้งฉากก็คือความชันต้องคูณก็ได้ลบหนึ่งเพราะนั้นเอ็มฉากต้องเป็นลบสองส่วนสามอันนี้วันสอบน้องไม่ต้องทดถึงขนาดนี้นะครับไม่ต้องอธิบายละเอียดขนาดนี้นะน้องคำนวณเลยลงลงลง,ลงมือคำนวณได้เลยนะครับต่อมาจุดผ่านครับจุดผ่านเขียนตรงไหนเดียวจุดผ่านจุดผ่านจุดผ่านเขาต้องการอะไรครับต้องการเป็นจุดที่จุด C และจุด c คืออะไรล่ะอาจารย์ จุด C คือเส้นเออโทษทีจุด C ีคือจุดกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางอ้าวมีจุดสองจุดอยากหาจุดกึ่งกลางหายัางไงครับเอา X บวกกันหารสองเอา y าบวกกันหารสองนะครับนี่นออ็ก X บวกกันนี่ X บวกกันลบสี่บวกศูได้ลบสหารสองได้ลบสองเอา y ายบวกกันแล้วหาร2 y บวกกัน0ูบวกหได้6หาร2ได้3 นี่ครับได้ความชันแล้วได้จุดผ่านแล้วอย่ารอเลยหาเส้นตรงพร้อมกันแทนค่าในสูตร y ลบ y 1นี่ y 1อยู่นี่ครับ y ลบสเท่ากับ m m คือลบสส่วนสคูณกับ x ลบ x, x 1 x 1, x 1> นกลายเป็นบวกสอย่างนี้ที่เหลือจัดรูปมาให้มาอยู่ในรูปแบบทั่วไปนะครับรูปแบบทั่วไปของเส้นตรงนะเอา3คูณคขว้ไปน้องจะได้เป็น3 y ลบเ เท่ากับคูณ2กระจายเข้าไปนะครับจะได้เป็นลบ 2x ลบ4จัดแางขวาเป็น0ูรนะครับนอกจะได้เป็น 2x บวก 3y ตรงนี้ย้ายไปบวกก็จะกลายเป็นลบ5ลบ5มีค่าเท่ากับ0คําคำตอบข้อนี้ก็คือ 2x บวก 3y ลบ5เท่ากับ0ครับคำตอบคือช้อยข้อที่1ครับคำตอบคือช้อยข้อที่1ฝนฟับเลย ああน้องตอบมาแล้วก็ไกลเย่ะม,มากกดหัวใจใเลยนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากแต่วน้องต้องเรียงไปเลยครับว่าโจทย์ต้องการอะไรอ่ะต้องหาอะไรบ้างแล้วแล้วจะหานั้นได้ได้ยังไงร,รู้จักว่าไหมว่าไอ้ตัวนั้นหาย,ยัางไงนะฮะนี่คือสิ่งน้องต้องเรียบเรียงในวันสอบเองแล้วมีเวลาแค่ประมาณหนึ่งนาทีกวาๆนะครับในการเรียบเรียงความรู้ทั้งหมดนี้นะครับหนึ่งข้อนะครับนะต่อไปข้อที่เก่า ข้อที่้าข้อ9กําำหนดให้ x กับ y เป็นจำนวนจริงข้อใดต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขที่ทําให้ค่าสมบูรณ์ x ลบ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวกค่าสมบูรณ์ y อย่างแรกน้องก็จะต้องเข้าใจตรงนี้ครับค่าสมบูรณ์ x ลบค่าสมบูรณ์ y เท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวกค่าสมบูรณ์ y ปกติมันจะไม่เท่ากันนะครับปกตินะปกติมันจะไม่เท่ากัน แต่น้องลองแอบแทนเลขดูครับเขาถามว่า x กับ y มันจะเป็นอะไรได้บ้างที่ทําให้สมการคู่เนี้ยมันเท่ากันนี่เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้สวยๆนิดนึงมันเท่ากันนี่เขาหมายเท่ากับไหมมันเท่ากันน้องจินตนามาแล้วตอบเยี่ยมเลยกดหัวใจให้หน่อยอต่อไปข้อนี้ครับเขาถามว่าจะทําให้สมการเนี้ยเท่ากันเนี่ย x กับ y ต้องเป็นยังไงนะครับอย่างแรกอาจารย์ให้น้องดูงนี้ก่อนถ้า x กับ y เป็นศูนย์ เกเป็นศูนย์เท่ากันไหมน้องกจะได้เป็นอะไรครับ x อกวเป็นศ 0. 0ูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์เท่ากับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ก็จะเท่ากันนะครับแสดงว่าเอกวเป็นศูนย์แน่นอนเอกวยอย่างแรกต้องเป็นศูนย์แน่แต่สี่ช้อยเนี่ยมันมีศูนย์หมดเลยครับสี่ช้อยเนี่ยมันมีศูนย์หมดเลยเพราะนั้นน้องกะต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรได้อีกนะฮะอ่ะเช่นเช่นเช่นศูนย์ได้แล้วเนาะ เช่นอาจารย์ให้ x กับ y เป็นเลขที่เป็นบวกบ้างเลขที่เป็นบวกนะฮะเช่นเช่นเช่นหนึ่งกับห้าแล้วกันหนึ่งกับห้า x เป็นหนึ่ง y เป็นห้านะครับอคำนวณพร้อมกันหนึ่งลบห้าได้ลบสี่ค่าสมบูรณ์ลบสี่ได้สี่เท่ากับนี่ที่คำนวณรอนี่รอคนตอบมานะ้เนี่ยครับรอคนตอบมาว่าข้อนี้ตอบข้อไหนนะครับอาจารย์อธิบายไปงั้นแหละนะครับสวยมนต์ตอ,องงอูมาแล้วเห็นไหมนี่ แค่พูดก็มาเลยใช่ไหมครับเออยี่ยมมากนะครับคือจริงๆถ้าใครมีประสบการณ์หน่ตอบได้เลยแต่จา์แทนให้ดูว่าเอ,อ็กกับวายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็แทนตรงนี้ x เป็น1ก็ได้เป็น1ออกมาค่าสมบู่ห้าก็ได้ห้าบวกห้าซึ่งมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเลข x กับ y เนี่ยเป็นบวกทั้งคู่ไม่ได้แล้วนะครับ x กับ y เนี่ยเป็นบวกทั้งคู่ไม่ได้แล้วน้องสังเกตว่า x กับ y เนี่ยต้องเป็นยังไงครับ x กับ y ต้องเป็นไงฮะ x กับ y ต้องเป็นเครื่องหมายที่ต่างกันครับมันถึงจะเท่ากันตามที่น้องสุวิมลตอบมาเลยครับสมมุติเช่น x เป็น1 y เป็นอะไรเดียว y เป็นลบสามอ่ะสมมติต้องเป็นเครื่องหมายที่ต่างกันนะฮะ x เป็น1 y เป็นลบสามก็แทนไปให้ตรงที่นะครับแล้วคำนวณออกมา1ลบลบสามมีลบตรงนี้ด้วยนะครับ1ลบลบสามเป็น1บวกสามเป็น4ี่ตรงนี้เราก็ได้1ออกมา ลบสามค่าสมบูรณ์เราก็ได้สามจับบวกกันเราก็ได้สี่เท่ากันน้องสังเกตได้ว่าจากข้อความนี้ถ้าอยากให้มันเท่ากันนะครับน้องจะสรุปได้ว่าเลยว่า x กับ y ต้องเป็นเครื่องหมายที่ต่างกันไอคำว่า x กับ y ต้องต้องเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายต่างกันเนี่ย x กับ y ต้องเป็นเครื่องหมายต่างกันเนี่ยภาษาคณิตศาสตร์คือ x คูณ y มีค่าน้อยกว่าเท่ากับศนย์ครับเพราะเรารวมศูนย์ด้วยนะเเป็นศูนย์ก็ได้ y เป็น0ูนย์ก็ได้นะครับเพราะนั้นเราจะได้คำตอบเลยว่า x กับ y เนี่ยต้องมีค่าเป็นคูณกันต้องน้อยกว่า0นย์ี่คือความหมายคำว่าต่างกันนะครับ x คูณ y มีค่าน้อยกว่าศูนย์ครับน้อยกว่าเท่ากับ0นี่เขาเรียกว่าเครื่องหมายต่างกันนะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่4 ข้อ9้าตอบข้อี่เห็นไหมถ้าใครติวม,มาถึง9ข้อเราจะสังเกตว่าโจทย์บางข้อเนี่ยก็ต้องมีสูตรลัดบางข้อก็ไม่มีสูตรลัดแต่บางข้อเนี่ยมันใช้เวลาการทำนานจริงแต่บางข้อใช้เวลาการทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแค่รู้เทคนิคก็เสร็จแล้วนะเพราะฉนั้นในในวันสอบจริงเนี่ยน้องจะต้องมีเทคนิคที่แพลวนะครับฝึกให้เยอะนะฮะ ดี๋ยวถ้าใครอยากเตรียมตัวนะครับทักเข้ามาหาจันได้นะครับเตรียมตัวมาอยากเตรียมตัวใดในวิชาเอกนะครับทักเข้ามาหาได้นะครับอันนี้ขายของนิดหนึ่งนะครับทักเข้ามาหาได้แต่ยังไม่ขายตอนนี้น้องมาทักทักทักช่องแชทเข้ามาเองนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอยแนะนําให้นะฮะต่อไปข้อที่สิบครับข้อที่สิบข้อที่สิบฟังก์ชัน f ในข้อใดต่อไปนี้มีสมบัติ f o f เท่ากับ f มีฟังก์ชันมาให้สี่ช้อย เป็นเซตที่แบบแจกแจงสมาชิกด้วยนะฮะเขาถามว่าฟังก์ชันใน4ช้อยเนี่ยข้อใดมีสมบัติ FOF เท่ากับ f ทำเลยนะครับประชัสัมพันธ์นะครับเสาร์ที่นี้นะครับเจอกันที่ประทุมกับนครสวรรค์นะครับไม่ใช่ตีวิชาเอกนะครับตีวิชาทั่วไป ติวิชาทั่วไปเจอพอยุดด้วยเจอจันแก็บด้วยติวกดมาให้ติวนู่นติวนีวววว่ทุกวิชายกเว้นวิชาเอกนะครับเจอกันที่ปทุมแล้วก็นครสวรรค์ตามโปรแกรมเลยนะครับถ้าเข้ามาถามในช่องแชทเอานะครับว่าเจอนที่ไหนนะครับมาดูข้อนี้ครับกําหนดฟังก์ชัน f ในข้อใดมีสมบัติต่อไปนี้ถ้าน้องเขียนนี้น้องอาจจะงงนะครับอาจารย์เขียนแบบแจกแจงให้ดูแล้วกันนะฮะ f o f เนี่ยมันคือตัวนี้ f o f x นะครับจริงจริงมันคือ f o f x เอาเขียนชัดๆก็ได้มันคือ f o f x เท่ากับ f x มันคือคฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยฟังก์ชันคอมโพสิตน้องจะรู้เลยว่าตัด o ออกตรงกลางนี้นะครับน้องจะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมา f ของ f x เท่ากับ f x แบบนี้ออกมานะครับเขียนแบบนี้น้องจะเห็นชัดมากขึ้นแล้วมันหมายความว่าไงอาจารย์ น้องสังเกตว่า fx เนี่ยมันคือค่า y นะครับเดี๋ยวเขียนเปลี่ยนสีปากกาก่อน fx มันคือค่า y ครับเพราะนั้นสมมตินะสมมติสมมติสมมติมมนะครับสมมติอาจารย์เอาแบบให้น้องเห็นชัดๆสมมติอาจารย์แทนเลขอะไรดีเล,เ,ลเลขเลขหน่ะเลขเลขหเข้าไปที่ fx เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับทางซ้ายก็ fx ทางขวาก็ fx สมมติอาจารย์แทนค่าหนึ่งเข้าไปเกิดเกิดอะไรขึ้นครับแทนค่า f x 1, 1, เป็นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมฮะจะกลายเป็นแบบนี้ f หนึ่งเท่ากับหนึ่งถ้ามองผลเผล่นถ้าคนที่เรียนเรื่องฟังก์ชันมาแล้วอาจจะไม่อาจจะเข้าใจไม่ลึกพอนะครับตรงนี้น้องอาจจะงงนะฮะ f อฟหนึ่งเท่ากับหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับ f หนึ่งเท่ากับหนึ่งมันหมายความว่า x เป็นหนึ่งค่า y เป็นหนึ่ง แต่อย่าลืมก่อนหน้านั้นน้องแทน fx เป็น1แล้ว fx ตัวนี้มันก็คือค่า y นั่นแหละนะฮะแสดงว่ามันจะเกิดอีกคู่นดับขึ้นมาที่ค่า y เป็น1เหมือนกันตรงนี้ไม่รู้อาจารย์ใส่เป็นสี่เหลี่ยมไว้ค่า x เราไม่รู้เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้แทนค่า x เลยนะครับเราแทนแค่ค่า y เข้าไปนะฮะยัดค่า y เข้าไปนี้ fx คือค่า y ยัดค่า y เข้าไปในนี้นะครับพอเราได้ตรงนี้ออกมา1เป็น1นึงก็ได้1เป็น1เหมือนกัน นะครับมันก็จะเกิดคู่นับออกมาอย่างนี้คู่ออกมาอย่างนี้เลยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือนะฮะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะตัวหลังเป็นเลขอะไรมันต้องมีตัวเบิลออกมายังไงวะอาจารย์ยังไงวะอาจารย์สมมุติถ้าน้องตรงนี้เป็นเออ่ะโทษโทษโทษตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะแล้วตรงนี้เป็นเอในคู่นับเราต้องน้องต้องมี a ออขึ้นมา อาจารย์อาจอาจะไม่ลงลึกทางทฤษฎีทางคณิตศาสตร์นะครับจริงๆ FOFF เนี่ยมัน,ม,นมันมีทฤษฎีของมันแต่ถ้าอาจารย์ที่ใบง่ายๆก็คือข้างหลังเนี่ยมันมีตัวแล้วนะครับตัวอะไรอาจารย์ไม่สนครับมันต้องมีคูันดับ AA ตามเข้ามาเหมือนกันข้างหน้าเป็นอะไรไม่รู้ข้างหลังเป็นเลขห้ามันต้องมีคูณดับห้าห้าตามเข้ามาเขาถามว่าข้อใดในสี่ช้อยนี้มีสมบัติตามนี้นะครับ สุดาพรบอกอาจารย์คะทำไมวันนี้ยากจังคะมันเป็นให้ไงม,ม,มันเป็นมันมันมันเป็นคณิตศาสตร์นะครับมันเนาะมันมันจะต้องฝึกฝนนิดนึงนะนะน้องสุดาพรเอาหรือน้องคนอื่นเหมือนกันที่ไม่กล้าถามเดี๋ยววันนี้เอาชีทของอาจารย์กลับไปทบทวนนะครับฝึกทบทวนอาจารย์ไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้น้องต้องได้ทั้งหมดตรงนี้โอ้ต้องรู้ทั้งหมดเลยไม่ใช่แต่อาจารย์ากให้น้องไปย่อยความรู้ในแต่ละอันว่าเรายังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับวันสอบมันจะเอาความรู้ตรงนั้นมาออกข้อสอบนะฮะ เพราะนั้นข้อนี้อาจารย์สรุปให้แล้วนะมีตัวหลังแล้วมันต้องมีตัวเบิ้ลนี่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านดูตัวอย่างเลยช้อยข้อหนึ่งครับน้องดูดูนะช้อยข้อหนึ่งมีสองต้องมีอะไรต้องมีสองสองอ่ะมีไว้เห้ยไดปะมีสองต้องมีสองสองเอามีแต่มีห้ามันมีห้าด้วยมันต้องมีอะไรครับมีห้ามันต้องมีห้าห้าแล้วมีไหมอะ ไม่มีนะครับมีห้ามันต้องมีห้าห้ามันไม่มีนะครับมีสี่มันต้องมีสี่สี่ไม่มีเห็นไมว่าเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีสมบัติ F O F F นะครับไม่มีสมบัตินะฮะอ่ามาดูช้ข้อสองช้ข้อสองสามมันต้องมีสามสามอ๋อมีสามมันต้องมีสามสามขอมีนะฮะสามมันต้องมีสามสามมีแต่หนึ่งสิครับ หนึ่งมันไม่มีหนึ่งหนึ่งครับมันก็เลยไม่มีสมบัติครับเห็นไหมดูแค่นี้เองเพราะงั้นกว่าน้องจะสรุปเป็นประการดำตรงนี้ได้เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามันต้องมีมุมมองในเรื่องฟังก์ชันมีมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันคอมโพสิตพอสมควรนะครับอ่ต่อไปช้อยข้อสามครับช้อยช้อยข้อสามเลขสี่มันต้องมีสี่สี่ซึ่งในนี้ไม่มีสี่สี่เลยเห็นไหมครับไม่มีสี่สี่เลย เพราะนั้นข้อ3ไม่ใช่ข้อนี้ข้อ1ไม่ใช่ข้อ2ไม่ใช่ข้อ3ไม่ใช่ตอบจ้อยข้อที่4ไม่ใช่ต้องดูดีครับข้อ4ี่เลข5ต้องมี5้ามีเลข5ต้องมี5้ามีเลข3ต้องมี3 3มสมีให้ดูแค่ตัวหลังแล้วมันแล้วมันต้องมีตัวเบิ้ลต่อมานะครับซึ่งจ้อยข้อ4เนี่ยเป็นไปตามสมบัติอันนั้นทุกประการเลยนะครับ คำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่4ครับมีสมบัติ FOF เท่ากับ F ครับคำตอบคือช้อยข้อที่4เป็นไงบ้างครับวันนี้อาจารย์ก็พยายามจะมาเจอพวกเราในทุก,ท,ก,ท,กทุกทกอาทิตย์นะครับสำหรับภาคขอก็จะมีภาคขอภาคกอคณิตศาสตร์สลับกันไปนะครับบางวันก็มาเจอภาคขอด้วยบางวันก็มาเจอภาคกอด้วยนะครับ นะวันนี้ก็มีประมาณสิบข้อครับก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วกันอาจารย์ใช้คำว่าในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพวกเราเป็นเอกณิสตร์ยังไงก็ต้องทําได้นะครับอาจารย์บอกไว้เลยนะครับใน1ิบข้อนี้นะเดี๋ยวใครอยากได้ชีตที่อาจารย์ติวอยู่นะตอนนี้นะครับน้องทักเข้ามาในเพจนี้นะครับนี่เพจนะครับทักอินบ็อกเข้ามานะครับแคปรูปด้วยนะครับอินบ็อกเข้ามานะครับอินบ็อกเข้ามา แคปเจอร์รูปด้วยนะครับแคปเจอร์รูปแล้วส่งเขามานะฮะสุดาพรหลอ,อกเลขท้ายมันซ้ํากันได้ตรงไหนก็ได้เลยครับใช่ครับเลขท้ายมันต้องมีซ้ําตรงไหนก็ได้ต้องมีซ้ําเพราะในเรื่องฟังก์ชันมันสลับกันได้ครับลำดับมันไม่สําคัญนะฮะในเรื่องฟังก์ชันนะฮะลำดับมไม่สําคัญเดี๋ยวใครอยากได้ชีตอันนี้ที่อาจารย์ติวนะครับอินบ็อกเข้ามาในเพจนี้นะครับเพจแคปติวเตอร์ติวเอกณิาสตร์นะครับแล้ว แคปรูปนี้มาบอกว่าหนูติวกับอาจารย์ค่ะแล้วทักเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์อัดเป็นลิงก์ PDF แล้วส่งไปให้นะครับแล้วใครอยากเตรียมตัวในส่วนของวิช,ชาเอกคณิตศาสตร์นะครับว่าเอ้ยเราจะต้องเตรียมตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะก็ให้อาจารย์เป็นคนดูแลให้ก็ได้นะครับมีการติววิช,ชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะติวทั่วไปก็มีนะครับนะสอบถามได้สําหรับวันนี้ด้วยเวลานะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะก็ ให้พวกเราหลับฝันดีนะครับใครเตรียมตัวสอบอยู่ขอให้อ่านหนังสือทุกวันแล้วให้ประสบความสําเร็จครับความสําเร็จรอทุกคนอยู่ครับสำหรับวันนี้อาจารย์แก๊ก็บก็ขอญอาตไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ